สวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอติการหนุนภักดีครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กำลังรับชมทางช่อง8นะฮะหรือกำลังรับชมการไลฟ์สดทาง YouTube ทางช่องไทยไฟออฟฟิเชียลเข้าสู่ Beat Active by Tech บุรีกับการแข่งขันชกมวยคาดเชือกและนี่คือไทยไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงขอเสียงด้วยครับเรามาเสิร์ฟความมันครับด้วยคู่มวยซุปเปอร์ไฟท์ในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับเริ่มที่นักมวยไวท์คอร์เนอร์ He's from Boyer Ahmad ประเทศอิหร่าน Please welcome the bomb fight Hamid F. Day Khan และสำหรับนักมวย Black Corner ครับ He's from อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษครับ Please welcome ขาบูแห่งห้วยทับทันซุปเปอร์บอลน้ำแพรลูกสาวกำนันกุ้งสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงในประจำวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2567อยู่กับผมกุชาสายตรงวัคคินาราโชติรันและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จรุมณีเป็นผู้บรรยายครับสวัสดีครับสวัสดีคุณกุชานะครับแล้วก็แฟนหมัดมวยทั่วประเทศนะครับนี่คือไทยไฟลีกนะครับในแบบฉบับของมวยคาดเชือกครับสืบสามตำนานมวยไทยเลยครับมวยคาดเชือกครับวันนี้7คู่เหมือนเดิมนะครับเต็มอิ่มนะครับ7คู่เหมือนเดิมโดยเฉพาะมวยรอบอิซูซุครับผมวันนี้มาเพียง1เดียวเท่านั้น อีกคนนึงก็ฟอร์มสดแรงเหลือเกินครับส่วนอีกคนก็ประเภทอื้อหือ10ล้อชนไม่ตายว่าอย่างนั้นนะครับหนักแรงแล้วก็หัวจิตหัวใจไม่ธรรมดาใช่ครับภาคเหนือเจอกับภาคอีสานใต้นะครับกล้าศึกปะทะกับเพชรเอกครับวันนี้ถือว่าเป็นคู่ชูโรงเลยครับแต่ว่าเปิดหัวด้วยคู่นี้ก่อนครับไทยปะทะอิหร่านครับนี่คือนักชกวัย25ปีจากเมืองโบเยอร์อัมมัดนะครับประเทศอิหร่านก็ชกมาเนี่ย20ครั้งชนะ14แพ้6ครับฉายาเนี่ยพันบอมนะครับฮามิดเอฟติคาร์ส่วนรายนี้ครับจากห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษครับเคยมาโชว์ผลงานไว้ที่นี่หลายต่อหลายไฟครับฝีมือไม่ธรรมดาอาวุธไม่ธรรมดาครับ19ปีครับสูง178นะครับชกมา66ครั้งครับคาบูแห่งห้วยทับทันซุปเปอร์บอลน้ำแพรลูกสาวกำนันกุ้ง19กับ25ปีนะครับวันนี้นี่โอ้โหต้องบอกว่าซุปเปอร์บอลเสียเปรียบรูปร่างเล็กน้อยครับในการเจอกับฮามิดส่วนประสบการณ์ครับซุปเปอร์บอลเนี่ยต่อยมามากกว่านะครับก็ซุปเปอร์บอลเนี่ยก็เคยผ่านการชกในรายการไทยไฟลีกของเราครับในปีที่ผ่านมาครับก็เข้าสู่มวยรอบด้วยแล้วก็ชกติดตาแฟนมวยเลยครับประเภทอาวุธยาวๆครับหมัดดีหมัดคมแข่งรุนแรงครับก็เคยต่อยมวยสากลด้วยนะครับทางด้านซุปเปอร์บอลแล้วก็เรียนย้ำกับแฟนมวยค่ำคืนนี้ครับคู่ต่อไปในมวยหญิงก็ห้ามพลาดเลยฟ้าใสอยุทธชัยนะครับจะอุ่นหมัดก่อนลุยไทยไฟใหญ่ในวันที่7เดือน7ครับที่อุตรดิตถ์จะเจอกับนักชกจากประเทศอังกฤษยังมีจางจีเต่านะครับซุปเปอร์สตาร์จากแดนมังกรครับเจอกับโมฮัมเหม็ดมาดี้ครับจากอิหร่านรวมไปถึงมานเยจอซัวครับตอนนี้นี่ต้องบอกว่าแฟนๆชาวเมียนมาครับมารอกันที่หน้า Beat Active เนี่ยเพียบเลยนะครับก็จะเข้ามาให้กำลังใจมันเยจอซัวรวมไปถึงซอเอซีครับวันนี้แล้วก็ในคู่ที่6เนี่ยขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพนะครับจะเจอกับซอเอซีด้วยครับขุนศึกเล็กก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่จะมีโอกาสไปโชว์ฟอร์มที่ไทยไฟใหญ่ครับ7เดือน7ครับที่อุตรดิตถ์แสดงว่าขุนศึกเล็กเองก็ต้องทำผลงานดีๆใช่ไหมไม่แน่อาจจะโดนริบตัวก็ได้นะใช่ครับกรรมการผู้ชี้ขาดครับได้แก่กรรมการสมชายกะโฮทองสามท่านในคะแนนมีกรรมการภูกิจพรหมยูนกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการอรุณกุมุทชาติมาเพิ่มเติมความมันกันในคู่แรกก่อนเลยนะครับว่าวันนี้นี่ไทยปะทะต่างชาติ
ต่างชาติปะทะกันเองครับมานเดียจอซูเนี่ยเจอนักชกจากรัสเซียเลยนะรัสเซียแต่ละคนมาเป็นไงบ้างกุ้ยช่ายช่วงหลังไม่ธรรมดาเนาะใช่ครับเก่งเลยครับเพราะว่าอิหร่านอย่างงี้รัสเซียอย่างงี้เบสิกดีหมดนะครับวันนี้เนี่ยอิหร่าน3คนเมียนมา2คนครับแล้วก็มีจีนเจอกับอิหร่านโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยหลากหลายในเรื่องของคู่มวยจริงครับเอาครับยกแรกมาดูก่อนครับคู่แรกซุปเปอร์บอลกางเกงดำครับฮามิดกางเกงน้ำเงินนะฮะกางเกงขาวนะครับอ่ะไทยปะทะกับอิหร่านครับโอ้แหมจังหวะไปเจาะเขาครับเจาะแล้วไม่ระวังไม่ได้เลยนะมาสักครู่เห็นแล้วครับกระโดดต่อย 1-2 มาเลยครับจังหวะสวนแข้งมีซ้ายด้วยมีซ้ายด้วยแต่วุ่นวาดไปครับเจาะล่างครับเจาะคืนครับพลาดนิดเผลอหน่อยไม่ได้อุ้ยได้ยินไหมกูชายโอ้โหเสียงดังฟังชัดดีเหลือเกินครับเราต้องระวังนะครับเพราะว่ามวยอิหร่านที่เวทีมวยไทยไฟท์ลีกแต่ละคนเนี่ยมาตรฐานสูงเหลือเกินคือนอกจากใจสู้แล้วเนี่ยหมัดหนักด้วยครับดูซุปเปอร์บอลเนี่ยจะผ่านไม่ผ่านครับวันนี้เอาแม่จะได้ไหมได้ไหมขยับเข้าไปแม่ยังไม่เอาครับฝากมือเรียกออกมาหน่อยครับภาษากายเล่นจิตวิทยาสงครามจิตวิทยากันนิดหน่อยครับขยับเข้าไปก็เจอเนี่ยครับถีบไว้ก่อนครับแข้งขวาเตะไม่เตะเตะไม่เตะขยับคิดนานไปหน่อยครับคิดนานไปหน่อยครับต่างคนต่างระวังนะครับช่วงต้นๆเอาครับแม่ต่อยหมัดแล้วครับทางด้านฮามิดดูแล้วนี่เป็นมวยที่หมัดดีครับนี่ครับแม่ขอให้โดนครับเปิดก่อนครับเปิดก่อนซุปเปอร์บอลในหมัดคมเหมือนกันครับเคยต่อยสักก็แม่หลุดเจือไปแม่ลมผ่านหน้าเลยฮะชาวัดชาวเวียนไปมาครับมาหวาดเสียวดีแล้วครับอย่างที่คุยชายว่าใครเปิดก่อนเปิดก่อนได้เปรียบครับเดินเข้าไปครับโซ่โอ้โหล่นไปแล้วแม่เปิดก่อนล่นไปแล้วครับฮามิดโอ้โหต่อยพลาดครับเจอฮุกซ้ายครับหล่นเลยครับแต่ว่าก่อนที่จะโดนเนี่ยคือเหมือนหน้าตาแกถอดสีไปนะคือเราดูเนี่ยหน้าโอ้โหฟันยางปิวไปด้วยครับโอ้โหกระเด็นกระดอนไปหมดเอาตอนนี้ทั้งฟันยงฟันยางสติสตังไปหมดแล้วโอ้โหแล้วมาเร็วนะหมัดซ้ายหน้าน่ะใช่ครับถือว่าฮุกได้สวยงามครับตรงจังหวะพอดีเอาครับรอดไม่รอดครับถือว่าได้พักไปพอสมควรครับฮามิดจากอิหร่านมาแล้วครับซุปเปอร์บอลแม่ซุปเปอร์บอลดูว่าจะมีจังหวะวินาทีทองหรือเปล่าง้างแล้วเงื้อแล้วเอางางแล้วเรียบร้อยครับแม่โดนเลยครับโอ้โหหมัดขวานะพี่เอกนะหมัดขวาครับกำลังจะบอกกุ้ยช่ายว่าซุปเปอร์บอลได้นับก็จริงแต่ยังไว้ใจไม่ได้นะแต่ตอนนี้ก็ไว้ใจได้แล้วล่ะครับเพอย้ำหมัดเข้าไปอีกดอกครับดูครับเข้าแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยรวดเร็วเลยครับที่หมัดซ้ายนี่เป็นนับแรกนะครับนับซ้ายแล้วก็น็อกด้วยขวาครับผู้ชายจดนะเด็ดขาดคือเด็ดขาดเลยครับแม่ได้จังหวะแล้วไม่ปล่อยโอกาสทองครับโอ้หน้านี่เบี้ยวไปเลยฮะเขาก็บวกแต่เราแม่นกว่าเนาะใช่ก็ต่อยแคบๆครับดูฮามิดเนี่ยแกดูอย่างกว้างแล้วดูว่าเปี้ยงครับโอ้เรียบร้อยครับแบบนี้โอ้หลับเลยครับหล่นเลยครับหมัดนี่ต้องบอกว่าเต็มหมัดเลยฮะสะใจครับทางด้านซุปเปอร์บอลแม่สีเสื้อยาวนะน้ำแพนและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner Super Bowl from ศรีสะเกษครับก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่สวยงามครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาฟ้าสายปะทะกับนักชกสาวชาวอังกฤษมาลุยกันต่อนะครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยหญิงครับในพิกัดน้ำหนัก57กิโลกรัมและมวยไวท์คอร์เนอร์ชีส from ประเทศอังกฤษครับ please welcome the dashing womanชาอีฟคูเปอร์
และสำหรับมวย Black Corner นะครับ She's from อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ครับ Please welcome นารีสตรองฟ้าใสอยุทธชัยเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะครับปรับมาดูมวยหญิงบ้างครับโดยมีกรรมการพัฒนันพงษาปานเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านคะแนนมีกรรมการภูกิจพรามพยูนกรรมการสมชายกะโฮทองและกรรมการอรุณกมุทชาติส่งสัญญาณความเดือดมาตั้งแต่คู่แรกนะครับจบเร็วเลยครับในยกแรกเท่านั้นเดี๋ยวดูคู่2ครับว่าจะลงเอยแบบไหนครับกับมวยหญิง1เดียวของเราในค่ําคืนนี้นะครับก็ถือว่าห่างหายกันไปหลายสัปดาห์พอสมควรครับกับมวยหญิงเดี๋ยวดูนะครับว่านักชกไทยครับอย่างฟ้าใสหรือว่าจะเป็นนักชกจากอังกฤษครับและนี่คือ2ผู้บรรยายภาษาอังกฤษของเรานะครับมิสเตอร์อารันสนิทสัมพันธ์ครับคนขวามือแล้วก็มิสเตอร์เควินอมฤตครับซ้ายมือท่านผู้ชมก็สามารถรับชมไทยไฟได้จากทั่วโลกนะครับแล้วก็รับชมไทยไฟเป็นภาษาอังกฤษได้ทาง YouTube ครับของไทยไฟ Official ส่วนใน Facebook นะครับก็ไทยไฟ King of มวยไทยไปดูข้อมูลของนักชกมุมขาวกันครับนี่คือนักชกวัย29ปีจากประเทศอังกฤษนะครับแต่ว่าพื้นเพเนี่ยเกิดที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส่วนสูง167ครับต่อยมา36ชนะ29แพ้5ฉายาเนี่ย The Dashing Woman นะฮะ Thaif Cooper ส่วนนี้ครับนักชกมุมดำครับรายนี้นี่จากลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผู้ที่เคยโค่นราชินีแห่งไทยไฟอย่างเวโรมาแล้วครับ29ปีครับนารีสตรองฟ้าใสอยุทธชัยครับตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าย้ายถิ่นฐานแล้วครับเกิดบุรีรัมย์ก็จริงแต่ว่าตอนนี้เป็นคุณครูอยู่ที่เมืองเลยจังหวัดเลยครับก็ประมาณ 2-3 ปีแล้วครับตอนนี้ FC แฟนคลับก็ทั้งบุรีรัมย์ทั้งจังหวัดเลยเลยครับรอให้กำลังใจฟ้าใสอยุทธชัยครับเป็นคุณครูที่ชกมวยได้นิดหน่อย ครับผมแข่งโหดเหลือเกินนะครับ29ปีเท่ากันเลยครับส่วนสูงเนี่ยทาอีฟสูงกว่า2เซนติเมตรครับประสบการณ์แน่นอนครับฟ้าใสเหนือกว่าก็ถือว่ามาอุ่นหมัดนะก่อนที่จะไปกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับในวันที่7กรกฎาคมครับศึกไทยไฟพญาพิชัยดาบหักนะครับฟ้าใสก็จะร่วมศึกด้วยครับไปเจอกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์วันที่7เดือน7นะครับไทยไฟใหญ่ไปที่นั่นนะครับส่วนวันนี้ครับเดินทางมาถึงคู่ที่2นะครับคู่แรกมวยชายนี่น็อกไปแล้วครับคู่ที่2เดี๋ยวดูครับมาสัมผัสรสชาติกันครับว่าจะสวยเผ็ดดูขนาดไหนนะครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับก็เจอกับไทยไฟได้เป็นประจำทางหน้าจอช่อง8นะครับทุกวันอาทิตย์เลยครับเวลาเดียวกันนี้ครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปทุกวันอาทิตย์ทางหน้าจอช่อง8กับไทยไฟลีกครับก็ติดตามมวลมันๆกันนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ยังมีเหมือนเดิมครับกับรายการไทยไฟลีกครับ23มิถุนายนก็มวยรอบยูโซครับตามกันต่อเนื่องครับหนุ่มสยามปะทะกับศักดิ์นรงค์ครับตัวแทนทีมภาคอีสานใต้ครับปะทะกับทีมภาคเหนือแล้วก็ย้ำอีกครั้งครับค่ำคืนนี้ครับตัวแทนทีมภาคเหนือครับกล้าศึกจะเจอกับเพชรเอกนะครับตัวแทนทีมภาคอีสานใต้ต้องบอกว่าน่าดูเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลังจากจบคู่นี้ครับโอ้โหจางจีเต่ามาแล้วนะฮะนักชกจากแดนมังกรเจอกับโมฮัมเหม็ดมาดี้มานเดียจอซัวฮะนี่จอมแลบลิ้นนะฮะโอ้โหก็แลบจนโดนแข้งพี่ชัยนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็กลับมาโชว์ฟอร์มดีนะพี่เอกนะกลับมาน็อกนักมวยไทยได้ครับวันนี้นี่เจอกับรัสเซียมาทีไรหมดพลังทุกทีเลยผู้บรรยายนะฮะคือพากไปแล้วก็สนุกสนานไปด้วยครับโหดวันฮาอะไรประมาณนั้นนะครับมาดูครับคู่นี้ครับเดินทางมาถึงคู่ที่2นะครับไทยไฟลีกวีคที่42ของเราครับมวยหญิงครับขาดเชือก57กิโลกรัมครับเตะสูงมาแล้วก็นี่สอยท่อนล่างคืนครับขยับเข้าไปนี่ครับซ้ายโต้คืนด้วยแข้งครับเดินเข้าใส่นะครับไทยอีคูเปอร์
ดูทางด้านขาใสนี่มวยซ้ายเหมือนครับนี่ครับแหมขยับหัวซ้ายแล้วซ้ายทีครับจะเข้าตำราซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่าครับยังขยับเดินเข้าหาโอ้มีหมัดด้วยครับไฟนี้ต้องเข้าปล้ำในครับแหมวงในนี่ฟ้าใสครับก็ยังเสียบได้แคบกว่าพยายามพกเครื่องเลยครับเครื่องหมายการค้าคือแน่นอนครับเตะซ้ายครับมีเตะซ้ายมีต่อยซ้ายปล้ำตีวงในครับจับได้เกี่ยวได้อ้าวเล่นเอาทาอิฟเสียหลักไปเหมือนกันเลยครับดูมีความมุ่งมั่นเลยนะครับทาอิฟคูเปอร์ว่าเดี๋ยวดูว่าจะเสร็จจังหวะฝีมือของฟ้าใสหรือเปล่าครับเนี่ยขยับเดินเอาครับหมัดซ้ายนี่แหวกกาดเข้าไปเริ่มจะโชว์พิษสงเหมือนกันนะครับทางด้านทาอิฟคูเปอร์เดินแบบนี้นี่ก็ถือว่าน่าสนใจเลยครับว่าจะไล่ทางด้านฟ้าใสเนี่ยโจรหรือเปล่าเพราะนี่ครับถ้าเดินช้านี่ซ้ายมาทันทีเจอแข้งนะครับแข้งซ้ายรอเก็บกินหมดอ่ะเตะมาเตะซ้ายคือเตะมาอ้าวดึงหลบได้หมัดซ้ายครับแม่คิดว่าจะเตะต่อยซะอย่างนั้นครับคนละแข้ง2แข้งครับจังหวะแรกจังหวะออกเดินเข้าไปขยับเข้าไปกวักมือเรียกด้วยเขาเรียกกุ้ยชายหรือเปล่าเขาเรียกกันเองฮะอ๋อครับครับสายต่อเนื่องครับฟ้าใสดูครับเป็นจังหวะเดินก็ทำได้ดีครับเอาเริ่มจะช้าลงครับดูเอาโดนซ้ายมาโอ้โหวันนี้นี่ถือว่าปั้นซ้ายมาเลยครับทั้งหมัดทั้งแข้งเอาคูเปอร์ทาอิฟคูเปอร์ครับเข่าตามมาแล้วก็หมดยกแรกครับเดี๋ยวพักคู่เดียวซ้ายครับแล้วดูครับหัวที่หลังนี่หนักกว่านะครับทางด้านฟ้าใสอยุทธชัยก็ยังเป็นเกมแรกแข่งอยู่นะครับในช่วงยกแรกนี่ครับจังหวะต่อยหมัดครับเข้าเบ้าตาครับหมัดนี้แม่หลอกจะเตะครับแต่ว่าหมัดนี่ถึงหน้าเลยครับโอ้แล้วก็เกี่ยวเสียหลักลงไปครับทาอิฟคูเปอร์ก็พยายามเดินเต็มที่ครับนี่หมัดนี้ครับถือว่าทำได้ดีครับต่อยซ้ายแหวกกาดไปโดนแข้งซ้ายคืนครับของฟ้าใสวันนี้ก็ยังมีความมั่นใจอยู่เหมือนเดิมนะครับฟ้าใสเนี่ยลากมาแล้วแข้งซ้ายครับเริ่มจะโชว์ความเหนือกว่าเหมือนกันนะครับในช่วงท้ายๆของยกแรกทั้งหมัดทั้งแข้งเนี่ยมาต่อเนื่องเลยครับในยกที่2ครับเดี๋ยวดูว่าทาอิฟคูเปอร์ครับจะเดินได้ดุดันขนาดไหนครับเพราะว่าเห็นแล้วนะครับว่าวงนอกเนี่ยเสียเปรียบแข้งซ้ายเอาครับลุยต่อโดยเฉพาะช่วงปลายยกแรกครับอย่างที่กุชายว่าครับแกเริ่มโชว์เริ่มฉายครับแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับหมัดของคูเปอร์เองจังหวะออกมาจังหวะต่อยมานี่ก็แหมบางทีอาจจะเป็นพิษภัยให้กับตัวเองได้เหมือนกันครับเตะซ้ายมาอีกแล้วเผลอไม่ได้ครับซ้ายครับซ้ายมาอีกครับแม่ยกแรกนี่เน้นกลางลำตัวครับแต่ว่าช็อต2ช็อตเมื่อสักครู่นี่เริ่มเน้นไปที่ช่วงล่างครับแข้งของฟ้าใสโอ้โหนี่แดงไปเป็นปื้นเลยหมดแล้วนะครับทั้งช่วงลำตัวแล้วก็ใบหน้าของทาอิฟคูเปอร์เริ่มจะโดนซ้ายครับของฟ้าใสขยับเดินเข้าไปครับต้องขยับลุยต่อครับเรียกได้ว่าการพันมือครับแบบคาดเชือกนี่หมัดเดียวก็เสียวได้นะพี่เอกนะลักษณะแบบคาดเชือกนี่สามารถพลิกเกมได้ตลอดเวลาเลยครับหมัดเดียวเท่านั้นเลยครับจิ้มขวาเข้าไปครับฟ้าใส
เจอแข้งมาเสียบเข่าคืนไปครับสุพยามาหลากหลายเลยครับได้ทั้งนอกได้ทั้งในครับนอกก็มีแข้งคอยเตะในก็เนี่ยครับจังหวะก้าวเสียบจังหวะรัดล็อกคอตีเข่าครับดูสีข้างของคูเปอร์เองก็แหมโดนไปพิษแข้งก็แหมมีแดงๆเหมือนกันนะครับจิ้มหมัดซ้ายฟ้าใสหมัดขวาลำตัวครับเจอเตะซ้ายคืนมาครับพยายามเน้นลำตัวหรือเปล่าครับเห็นช่องหรือเปล่าหมัด 1-2 ครับพอบอกเน้นลำตัวแกมาใบหน้าเลยครับมาแบบเร่งเครื่องเหมือนกันนะครับทางด้านฟ้าใสโอ้โหวันนี้นี่ถือว่ามีหมัดเสริมเข้ามาด้วยครับนอกจากแข้งซ้ายนี่ครับโอ้ดูทางด้านทาอิฟคูเปอร์เนี่ยช้าลงไปเยอะเลยครับแม่นี่ฮะช้าแบบนี้นี่เจอล่อเป้าครับเลือกออกได้เลยครับฟ้าใสแต่ว่ายังเดินอยู่นะครับสาวอังกฤษนี่ครับแม่หมัดยังมีพิษสงอยู่เดี๋ยวพักให้น้ำคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาสวยๆครับจากทีมงานช่อง8ของเราครับจังหวะลุยเข้ามาครับของทาอิคูเปอร์ครับเจอซ้ายสกัดนี่ครับพยายามหัวซ้ายครับแต่ว่าเจอหมัดคืนครับดีว่าฉลับใบหน้าออกไปนะครับต่อยได้ถือว่าสุดหมัดสุดแขนนี่ทีเดียวแล้วก็แข้งซ้ายครับคอนโทรลเกมได้ดีครับของทางด้านฟ้าใสอยุทธชัยจังหวะเข้ามานะครับนี่ปัดก่อนครับปัดก่อนแล้วคืนด้วยซ้ายครับลูกเก่งเลยครับโอ้โหนี่ทีบลำตัวครับให้ออกไปจากระยะครับระยะหมัดแล้วดูวงในครับโอ้โหขึ้นคอไม่ได้เลยครับทางด้านทาอิฟคูเปอร์ตัวนี้ได้ฟ้าใสถือว่าทำเกมได้ดีครับก็เหลืออย่างเดียวครับก็คือปิดจ็อบให้สวยงามครับนี่ครับโอ้ต่อยหมัดซ้ายนี่เต็มๆเลยนะครับช่วงที่เร่งนี่ก็โอ้โหถือว่าทำเกมได้น่ากลัวครับแต่ที่สำคัญเนี่ยทาอิฟคูเปอร์เนี่ยสู้ดีฮะก็ยังยืนอยู่ได้นี่ครับแม่จังหวะเสียบเข่าครับเอออีก1ยกนะครับในการพลิกสถานการณ์ก็ต้องฮึดขึ้นมาแล้วครับยกที่3นะครับคูเปอร์คือถ้าช้าก็เจอแข้งเจอความหลากหลายของฟ้าใสครับนี่ครับพูดไปทันขาดคำครับนี่พอเจอแข้งแล้วยังไงครับต้องพอฉุดคิดหยุดคิดต้องช้าเลยครับดูครับแต่ละแข้งแกออกที่แบบนั่งๆเลยนะครับแผงซ้ายไปครับแผงขวาครับเนี่ยรอดพ้นจากแข้งซ้ายข้างนอกก็มาเจอข้างในอีกครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายครับได้น้ำได้เนื้อเต็มคำดีเหลือเกินครับขยับเข้ามาจิ้มหมัดซ้ายเจอหมัดของคูเปอร์เหมือนกันครับมีพังงะไปแล้วครับโอ้โหเอาครับถือว่าช่วงต้นน้ำนี่เดินกดดันได้ดีแต่ว่านี่ทางด้านฟ้าใสเนี่ยวันนี้ก็ไม่มีหมดเลยนะครับเดินลุยตลอดเหมือนกันแล้วก็โต้ทุกดอกเหมือนกันครับพยายามโชว์ฟอร์มสวยๆนะครับฟ้าใสครับเพราะว่ารายการนี่แหมจองคิวล่วงหน้าแล้วครับไทยไฟใหญ่7เดือน7ที่อุตรดิตถ์ครับไทยไฟพญาพิชัยดาภาคครับเกี่ยวแล้วโอ้โหนี่ครับเกี่ยวแล้วโดดเตะเลยครับแข้งซ้ายแข้งขวาหน้าครับเจอแข้งเข้าคืนมาหลบได้น่าจะจัดแหม่ครับโชว์ศอกกลับก็หน่อยพี่ชายเราพยายามจะโชว์แล้วนะครับก็รู้ว่าตัวเองนี่ค่อนข้างจะเหนือกว่าพอสมควรไทยคูเปอร์นี่ก็คืออย่างน้อยเนี่ยใจนะครับที่สอบผ่านเลยครับเพราะว่าโดนเยอะเกินนี่ฮะ
โอ้โดนหมัดอีกแล้วเอาจะมีอีกสักก๊อกหรือเปล่าครับกระตุ้นหน่อยครับแฟนๆเริ่มจะมีโอ้โหโดนแข้งซ้ายนี่ครับเสียงดังฟังชัดดีจริงๆซุปเปอร์ยังไม่ยอมครับเวลายังเหลือก็มาจะยอมได้ยังไงครับแต่ว่าเดินเข้าไปแล้วดูมีหมัดกระแทกครับซุปเปอร์หมัด1 2ฟ้าใสมีศอกบวกแล้วก็สับคืนแล้วก็นี่ครับความน่ารักของเธอครับเอาละครับขอเสียงตบมือดังๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับลงกราบครับแบ็คคูเปอร์มีจับที่สีข้างนะบอกโดนเตะซี่โครงเครื่องหมดละแข้งซ้ายอ่ะเลยทีเดียวนะครับดูภาพช้ากันหน่อยครับนี่พยายามสู้ตลอดครับทางด้านไทคูเปอร์วันนี้ครับแก้ไม่ได้จริงๆครับจังหวะหัวซ้ายวงในนี่กดครับกดแล้วตีครับก็เน้นซ้ายทั้งแถบครับนี่โดนหมัดนะครับหมัดนี้นี่เต็มๆก็ถือว่าอุ่นเครื่องได้อย่างสวยงามครับทางด้านฟ้าใสอยุธชัยครับก่อนที่จะลุยศึกใหญ่ครับวันที่7เดือน7กาปฏิทินไว้เลยครับไทไฟพยายามพิชัยดับหักครับนี่ฮุกขวาก็มานะครับของทางด้านฟ้าใสจังหวะฝีมือสายตาประสบการณ์เนี่ยถือว่ายังเชื่อขนมกินได้ครับนี่ครับอัดลำตัวขึ้นบนครับแม่ไม่โดนไปหมัดหนึ่งและผลการตัดสินนะครับThe winner is Black Corner ฟ้าใส from บุรีรัมย์เอาครับก็เป็นฟ้าใสนะครับที่ชนะคะแนนไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาจีนพทะอีหร่านเรากลับมาลุยกันต่อครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายพิกัดน้ำหนัก73กิโลกรัมครับและนักมวย White Corner He's from Tehran ประเทศอิหร่าน Please welcome The Dangerous Boy Muhammad Mahdi และสำหรับนักมวย Black Corner ครับ He's from Yunnan ประเทศจีน Please welcome ขุนศึกลิโป้จ้างจินเต้าเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการแล้วนะครับคู่นี้มีกรรมการถาวรอิงอุบลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการสมชายกะโฮทองและกรรมการพัฒนันพงษาปานคู่นี้นี่พิกัดรุ่นมิดเดิลเวทนะครับพิกัด73กิโลกรัมอิหร่านปะทะกับจีนครับโอ้คู่นี้น่าจะเดือดแน่ๆครับไปดูข้อมูลมุมขาวกันก่อนครับนี่คือนักชกดาวรุ่งวัย18ปีจากกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านส่วนสูงเนี่ย182นะครับชกมา61ครั้งชนะ45แพ้16ครับฉายาเนี่ยโหดแท้ๆเลยฮะเดอะเดนจรัสบอยมูฮัมหมัดมาดี้ส่วนผู้ชกมาในมุมดำนะครับรายนี้นี่จากยูนานประเทศจีนครับ30ปีครับสูง177ครับ73กิโลกรัมครับขุนศึกลิโป้จางจิเต่าครับก็เคยมาโชว์ความดุดันไว้ที่นี่แล้วนะคุณชัยนะใช่ครับก็สัก 2-3 ไฟต์ได้ครับก่อนหน้านี้ก็เห็นมีพี่เข้ม42พี่น้องครับมาด้วยเอาครับ30กับ18ปีนะครับ
ส่วนสูงนี่177กับ182ดูครับใครจะอยู่ใครจะไปครับนี่ครับจังหวะที่นักมวยไหว้ครูนี่ก็แฟนๆนี่ก็ถ่ายรูปไปด้วยครับบันทึกความทรงจำเอาไว้ไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยครับทั้งคู่อ่ะเดินทางมาถึงคู่ที่3นะครับแหมคู่นี้คาดการว่าน่าจะลงเอยด้วยความสนุกดูเดือดแล้วครับเพราะเป็นประเภทกล้าบวกกล้าแลกกล้าออกทั้งคู่ครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้กันนะครับดูว่าใครน็อกใครครับในพิกัดใหญ่ๆโอ้โหนี่ย้อมผมมาซะจี๊ดจ๊าดเลยครับทางด้านโมฮาเหม็ดมาดี้มาเริ่มต้นความมันครับคู่นี้ครับแม่ดาวรุ่งจากอิหร่านครับปะทะกับจอมแกร่งจากแดนมังกรลุยก่อนเลยนะครับแม่หมัดมวยอะไรก็เป็นไปได้ครับเอาครับเริ่มจะใส่กันแล้วยกแรกโอ้โหดูครับจังหวะตวัดจังหวะวาดหมัดใส่กันครับปี้โอ้มีจิ้มลำตัวครับขยับเข้ามาครับซ้ายเตะขวาคืนครับโอ้ยแกยาวเหลือเกินละพ่อเดินเข้าไปครับโดนเจาะล่างมาหมัดซ้ายคืนด้วยซ้ายโอ้จังหวะกระแทกยัดซ้ายของมูฮัมหมัดครับถือว่าน่าสนใจเลยครับเดี๋ยวดูครับนี่ฮะยัดซ้ายนี่ฉกด้วยความเร็วส่วนจางนี่ครับคืนด้วยซ้ายขยับทำเกมเดินเข้าไปครับมูฮัมหมัดเดี๋ยวดูครับจะมีหมัดเด็ดหรือเปล่าแหมจางนี่เตะซ้ายหน้าก่อนนะครับพยายามจะเตะแล้วก็หยุดการเดินครับเอาขวาคืนมาเหมือนกันครับของมูฮัมหมัดโอ้ยาวกว่าสยามครับยาวกว่าสยามครับเดินกดดันซะเลยแต่ว่าไปแล้วอีกคนนึงก็แหมได้อย่างหนาครับอีกคนได้อย่างยาวครับเดินเข้าไปจางจีเต่าก็แหมมันจะรอสอยล่างครับเตะซ้ายครับจิ้มหมัดซ้ายเตะซ้ายหลุดปุ๊บนี่ครับแม่หลุดไม่ได้หลวมไม่ได้ครับหลุดหลวมปุ๊บโดนทำโทษปั๊บขยับเข้าไปนี่ครับด้วยประสบการณ์ที่เหนือกว่าครับทางด้านจางจีเต่าพยายามจะโอ้ยแม่โดนหมัดมีสะดุ้งเหมือนกันครับโมฮัมเหม็ดเนี่ยยืนอยู่วงนอกช้ากว่าครับแม่เริ่มจะมีรอยแดงๆครับเจอแข้งซ้ายโอ้เข้าไปติดเหมือนกันนะครับโมฮัมเหม็ดโอ้โหสดกว่าแต่ว่ายังไม่มีจังหวะครับเริ่มแล้วแม่เริ่มจะมีหมัดมาแล้วโอ้เจอซ้ายอีกแล้วครับช้าไม่ได้ครับเจอทีบไว้นี่กระโดดต่อยเลยครับหมัดขวาของมูฮัมหมัดนะครับเป็นกลางเวทีครับใกล้ๆครับขวาเตะจ่อล่างไปครับเดินขยับเข้ามาครับหมัดซ้ายกระแทกโอ้ยเจอซ้ายเจอขวาเจอซ้ายอีกแล้วหมัด1 2 3ครับจางจีเต่าแข้งขวาเตะมาจับได้เตะซ้ายคืนครับทีบเข้ามาขยับเข้ามาเล็งและแหมเล็งนานไปหน่อยครับระฆังดังพักแป๊บเดียวครับมาดูภาพช้ากันนะครับใส่กันตุบตับเลยครับในยกแรกโอ้โหจังหวะหัวสูงครับของมูฮัมหมัดเฉียวไปนิดเดียวครับและนี่ครับซ้ายครับของจางกีเต่าโอ้ถือว่าเตะซ้ายได้หนักเลยครับ
ลูกนี้หลุดครับเจอเตะเข้าเต็มๆครับก็พยายามจะใช้แข้งครับส่วนมูฮัมหมัดเนี่ยหมัดดีครับแต่ว่ายังไม่กล้าที่จะเดินบุกมากเท่าไหร่ครับกลัวโดนโต้แล้วนี่ครับหมัดขวาโอ้พยายามจะต่อยออกมาจากข้างหลังครับเพื่อที่จะไปในทิศทางที่จางจีเต่าเนี่ยคาดไม่ถึงโอ้แล้วดูว่าค้ำค้ำไว้เลยครับเนี่ยแข้งซ้ายเนี่ยยกแรกถือว่าเตะได้โดดเด่นเลยนะครับทางด้านจางจีเอากว่าก็จริงนะครับมูฮัมหมัดครับแต่ว่าไม่จังหวะช้ากว่าครับเดี๋ยวดูครับยกนี้เร็วขึ้นหรือเปล่าครับคิดช้าทำช้าไม่ได้แต่ซ้ายเจอแข้งซ้ายโต้คืนครับแข้งขวามาครับเหมือนจะเดินเร็วขึ้นครับเดินเข้าไปทำหรือเดินเข้าไปโดนครับจับตาดูพร้อมๆกันครับโว้ห้าการตะวันขึ้นก้านคอเลยครับยาวด้วยถีบไปก่อนครับจากกีเต่าเกี่ยวได้นี่ครับตรงนั้นมีอะไรหรือเปล่าทำไมต้องกวาดด้วยครับสะอาดไหมโอ้โหน่าจะรักความสะอาดเอาครับไม่เกี่ยวครับขยับเดินลุยกันต่อมูฮัมหมัดเนี่ยถ้าช้าเดี๋ยวกินซ้ายแน่นอนครับเริ่มจะขยันเดินขึ้นแล้วครับว้าครับอายุสดว้าวยังไงครับแม่ลื่นไปคนละทีแม่ล้มคนละมุมไปเลยนะครับมุมดำกับมุมขาวโอ้ต้องบอกว่าเกมนี่ตีคู่มาเลยครับเอาแม่โดนขาครับโดนขามีสะดุ้งครับทางด้านมูฮัมหมัดโอ้จางนี่ได้ฉายนะครับในช่วงวงนอกกระโดดเตะไปทีครับต้องมีความดุดันแบบนี้ครับใช้ร่างกายเข้าไปแม่จางนี่โต้ดีโอ้อาจารย์นี่แกเตะหนักด้วยนะครับแล้วนี่ครับมีลูกล้วงลำตัวครับอาวุธแกหลากหลายอะครับอ้าวจังหวะโดนหมัดสวนเหมือนกันครับนี่ครับแบบหลังเหมือนเตะเอาเลยครับมูฮัมหมัดครับเจอซ้ายอีกแล้วครับซ้ายแกแน่นๆเลยครับจางจีเต่าครับเตะทีนี่แหมมีสถานเหมือนกันนะครับมาอีกแล้วครับพยายามเจาะช่วงล่างครับแข้งขวาของจางจีเต่าโอ้เป็นรอยไปแล้วครับที่บริเวณแผ่นหลังนะครับของมูฮัมหมัดนะครับหมัดขวามาหมัดซ้ายไปโดนต่างคนต่างต่อยไม่โดนครับมูฮัมหมัดนี่อาวุธเนี่ยความแม่นถือว่ายังมีน้อยนะครับนี่ฮะพอไม่แม่นเนี่ยจางได้เลือกเลยครับได้เหนือเรื่องของร่างกายแหละครับเดี๋ยวดูว่าจะมีหมัดเด็ดหรือว่าขอให้โดนโอ้ขอให้โดนครับแม่39ครับกรรมการเตือนนิดนึงครับลุยต่อกลางเวทีนี่ฮะช้านี่ซ้ายมาทันทีเนี่ยหลุดอีกแล้วครับโอ้โหเตะไม่ค่อยโดนครับทางด้านมูฮัมหมัดแล้วพอไม่โดนพอหลุดพอหลวมเรื่องแหมเจออาจารย์กันรอทำโทษด้วยครับขยับเข้ามาครับแข้งขวาเตะได้เจาะล่างไปเจาะล่างอีกแล้วข้างล่างที่โดนสะสมเยอะนะครับแต่จังหวะเมื่อสักครู่มีหมัดบวกครับอ้าวมาตกกับหลังเลยครับหมัดนี้ครับจะต้องใช้ลูกที่คาดไม่ถึงแบบนี้แหละครับมูฮัมหมัดไปตามเชิงไปตามเกมเนี่ยเสร็จมวยเก่านะครับเนี่ยรอดักเตะอยู่แล้วต้องมีความมุทะลุดุดันครับทางสไตล์แม่ยกนี้ครับโอ้โหคนหนึ่งเดินคนหนึ่งถอยแต่ว่าอาวุธนี่ใช้ได้เลยครับเดี๋ยวพักคู่เดียวจังหวะหดแข้งของมูฮัมหมัดครับส่วนใหญ่จะเตะพลาดเป้านะครับแล้วดูดอกนี้ครับกวาดสะอาดเลยครับที่หน้าบ้านของมุมขาวแล้วก็นี่ครับที่มุมดำนี่ก็ลื่นไปเหมือนกันครับในด้านมูฮัมหมัดได้ยืนวงนอกเนี่ยถือว่าจางจีเต่าเนี่ยทำได้ดีเลยครับนี่จังหวะกระโดดเตะครับแต่ว่ารู้ทันครับ
นักชกจีนนี่ครับหมัดมาก็ถือว่าได้เสียวได้ลุ้นตลอดครับแต่ว่ามาไม่ค่อยต่อเนื่องครับหมัดของมูฮัมหมัดมาดีนี่ครับหัวขวามาในเกี่ยวครับแม่จะต่อยไม่ถึงพยายามจะง้างต่อยเลยครับเนี่ยหลุดอีกแล้วครับหลุดก็โดนครับขาดอย่างเดียวครับคือขาดความแม่นยำครับมูฮัมหมัดนี่ครับเจอจับแล้วเริ่มมีลูกแปลกๆมีท่ายากๆมาเหมือนกันนะมาเปลี่ยนเกมครับมาสักครู่ก็เป็นแฟนแบบแฟนมวยนะครับครับทั้งคนไทยทั้งต่างชาตินะวันนี้นะมากันเต็มเหมือนเดิมมากันเพียบครับอ้าวมาเน้นต่อยหมัดแล้วครับมาเตะขวาไปครับมูฮัมหมัดครับเจอแข้งต่อยหมัดขวาคืนครับจางจีเต่าถีบไว้เตะไว้เอาศอกมาเตะซ้ายไปเตะมือคืนมาเอาเตะขวาครับจางจีเต่าจางจีเต่าเตะช่วงล่างมูฮัมหมัดก็เนี่ยครับพยายามเดินบู๊เดินถึงตัวครับเอาเจอศอกครับคอยดักไว้แหมมูฮัมหมัดนี่ต้องมุทะลุกว่านี้ครับนี่ครับเพราะว่าตามจังหวะนี่เสร็จเลยพอเดินช้านี่รอแข้งครับนี่ครับเตะไม่โดนแล้วขยับเข้าไปมูฮัมหมัดขยับแหมดูว่าเก่งหมัดนะครับขวานี่เก่งไว้แน่นเลยครับแต่ยังไม่ออกครับไม่ออกเจอซ้ายครับโอ้โหซ้ายใหม่เลยครับโอ้เนี่ยพอช้านี่จางอีเต่าครับรอดักแล้วครับซ้ายอีกทีหนึ่งมันต้นเกมยก3ผู้ชายแกพยายามเดินเร็วแล้วเนาะแต่เดินไปแล้วโดนอ่ะพอโดนปุ๊บทีนี้ต้องหยุดคิดนะครับเอามาซ้ายจิ้มไปครับเจอหมัดขึ้นมาเหมือนกันครับขยับเข้าไปครับมูฮัมหมัดเจอแข้งอีกแล้วเตะขวาคืนเตะขวาไปแข้งซ้ายแลกมาความแม่นยำเลยความแม่นยำเลยครับแล้วก็จังหวะด้วยครับโอ้มาอีกแล้วครับเหวี่ยงมาอีกแล้วนะครับจังหวะแบ็คฟิตของทางด้านมูฮัมหมัดยังมีเวลาเดินลุยต่อครับตอนนี้นี่ด้วยจำนวนอาวุธครับถือว่าจางจีเต่าเนี่ยซ้ายดีครับนี่ครับซ้ายไปอีกครับโอ้โหเตะข้างเดียวครับเรียกได้ว่าข้างซ้ายครับขวาไม่ต้องครับเนี่ยเพราะว่ามูฮัมหมัดแก้ไม่ได้ครับเจอแข้งซ้ายแบบนี้เอาเหมือนจะหมดหรือเปล่าเดินได้แป๊บเดียวครับโอ้อยู่วงนอกนี่เตะอย่างเดียวครับซ้ายยาวๆนี่ครับแดงไปหมดแล้วครับโอ้เลยลำตัวนี่เอาซ้ายอีกโอ้โหเดินค่อยๆย่างเข้าไปนี่ซ้ายมาครับอยู่กันต่อครับโอ้โหมูฮัมหมัดนี่ใหญ่ด้วยสดด้วยครับแต่ว่าคือเดินแล้วก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปลัวครับแม่ผมเห็นจางจีเต่าต่อยแล้วนึกถึงไลออนแฟมิลี่มวยไทยลำหักลำโค่นหน้าตาหัวเฮงนี่คล้ายกันเลยนะเวทเดียวกันไหมน่าจะเวทเดียวกันอยู่เนาะน่าจะใหญ่กว่าหน่อยนะใหญ่กว่าหน่อยเห็นจางจีเต่าแล้วนึกถึงไลออนแฟมิลี่มวยไทยเลยครับก็จบการแข่งขันนะครับครบ3ยกครับคู่นี้ไปดูภาพช้าครับจังหวะลัวหมัดนี่โดนแข้งซ้ายครับก็เป็นภาพที่เห็นได้ชัดนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับซ้ายแต่มูฮัมหมัดเองก็ถือว่าขยันเดินนะครับพยายามจะหาลูกพลิกเกมลูกแปลกๆมาลูกคาดไม่ถึงมาแต่ว่าเนี่ยครับจางจีเต่าเองก็ไม่มีเสียสมาธิไม่มีหลุดให้ครับจังหวะนี้สับมาครับมูฮัมหมัดครับแล้วไปโดนอะไรครับคุณชาโดนนิ้วหรือเปล่าฮะอยู่ๆก็จับที่ดวงตาครับอ๋อนี่ไงครับโดนจังหวะนิ้วปลายหน้าใช่เฮ้อและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner isBlack Corner จาง from China เอาครับสุดท้ายก็เป็นนักชกจีนนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวก็กลับมามันเดียจอซัวมาแล้วท่านผู้ช
ชมครับเรากลับมาเร้าใจกันต่อดีกว่านะครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายครับในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับมวยวัยหนุ่มแต่ฝีมือสุดจัดจ้านมาก He's from Amu ประเทศรัสเซียครับ Please welcome เสือดาวแห่ง Amu Kirill Orlov และสำหรับนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ท่านนี้นะครับผู้มากับนิยามที่ว่ายิ่งโดนยิ่งเดินครับ He's from Mandalay ประเทศเมียนมา Please welcome ตัวตึงแห่ง Mandalay มานเย่จ่อซู่ครับมาถึงคู่เดือดประจำรายการในค่ำคืนนี้นะครับในพิกัด67กิโลกรัมโดยมีกรรมการอรุณกุมุตชาติเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการภูกิจพานประยูรและกรรมการพัฒนันพงษาปานไม่รู้ว่าจะได้ใช้บริการกรรมการด้านล่างทั้ง3ท่านหรือเปล่านะครับแหมเพราะว่าเปิดมานี่ดุดันเหลือเกินครับมานเดียจอสัวแกเจ็บไปแล้วเมื่อกี้ตบแขนตัวเองตบแรงไปหน่อยดิก็บอกให้ตบเบาก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของมวยเลดเวย์นะครับส่วนใหญ่ก็จะตบที่บริเวณศอกกระตุ้นกระตุ้นไปการปลุกขวัญกำลังใจตัวเองใช่ไหมตึงตึงพร้อมๆอะไรเงี้ยเอาครับแต่ว่าไปดูมุมขาวก่อนครับนี่คือนักชกดาวรุ่งวัย18ปีจากแคว้นอามูประเทศรัสเซียนะครับส่วนสูงเนี่ย180เซนติเมตรชกมา34ครั้งชนะ27แพ้7เสือดาวแห่งอามูคิริวโอรอฟโอ้โหนี่เคยโชว์ฟอร์มไว้ครั้งแล้วนะฮะโอ้โหนี่ฮะมีขู่เหมือนกันนะแกไปตัดไม้ขมนามครับไปกระทืบที่มุมดำครับโอ้เวทีแทบพังฮะส่วนรายนี้ครับพี่โจตั้งฉายาให้ว่าลิ้นเพชรฆาตโอ้โหแล้วลิ้นจะต้องแดงด้วยนะ อยู่ข้างหลังไม่วอร์มนะใช้วิธีอะไรรู้ไหมครับเคี้ยวหมากโอ้โห อ่ะมาแล้วครับมานเยจอซัวครับกำลังทำฟอร์มอยากจะเจอพี่แสนชัยอีกครั้งนึงโอ้โหได้ไหมเจอไปขอจับมือ เจอนี่คือไม่ได้ขอต่อยฮะขอจับมือไปก่อนดีกว่าครับ28กับ18ปีนะครับส่วนสูงนี่โอ้โหต้องบอกว่าทางด้านคิริวครับค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าเลยครับส่วนมันเดียจอซัวแน่นอนครับแม่ประเภทจอมทุบอยู่แล้วก็ชกมามากกว่านะครับไปหลังนี่ถือว่าโชว์ฟอร์มติดตานะมันเดียจอซัวนี่ต่อยนักชกไทยเนี่ยหล่นเลยครับวันไหนถ้าลืมเอาหมัดมาไม่เป็นไรแต่ถ้าวันไหนลืมเอาลิ้นมาเนี่ยไม่ใช่เขาชกไม่ได้จุดศูนย์ถ่วงจะเสียหมดเลยโอ้โหถือว่าเป็นจอมสีสันอีกคนเลยครับของไทยไฟครับจอมแลบลิ้นเป็นตาเลยครับแล้วก็สไตล์การชกที่แค่นี้ไม่ธรรมดาครับทั้งวิธีการชกทั้งภาษากายทั้งลีลาแกครับมานเยจอสัวเดี๋ยววันนี้ครับก็มีพี่น้องชาวเมียนมาครับมาให้กำลังใจกันเยอะทีเดียวครับเพราะว่าหลังจากคู่นี้ครับก็ยังมีอีกหนึ่งคู่ครับที่เป็นนักชกชาวเมียนมาครับก็คือซอเอซีเดี๋ยวดูคู่นี้ก่อนครับแม่ดูว่ามานเยจอซัวครับจะโชว์ฟอร์มชนะต่อเนื่องได้หรือเปล่าครับแม่ดูฮิลิวนี่เร็วนะครับประเภททักษะดีอยู่แล้วเขาคงไปศึกษาการต่อยของมานเยจอซัวมาเยอะนะครับแม่ผิวเลยครับไม่ปะทะเอามานเยโดนเริ่มจะมีก้นเตี้ยแล้วพี่เอกแกยิ่งโดนแกยิ่งเดินนะเนี่ยลายเนี้ยขยับเข้าไปครับมานเยครับจะเจอศอกมาเจอศอกเจอหมัดมาหมัดซ้ายคืนไปลุยอย่างเดียวลุยอย่างเดียวคุณพ่อสั่งมาคุณแม่สั่งลุยเดินเข้าไปครับมานเยโดนเทซะแล้วโอ้โหแม่โดนเทแล้วก็โดนทับลงไปด้วยครับโอ้ไม่มีหมดอยู่แล้วครับมานเยจอซัวประเภทกล้าแลกกล้าลุยหัวใจมาก่อนครับเอาครับโดนหมัดแล้วแม่คิริวโดนหมัดเริ่มจะมีถอยเหมือนกันโดนหนักโดนแล้วเอาแล้วครับแม่อาการเริ่มออกโอ้โหวันนี้จะแลบลิ้นได้หรือเปล่าครับมานเยครับเจอหมัดสวนคืนเหมือนกันเอาเจอหมัดขวาครับ
ก่อนหน้านี้พอโดนหมัดแล้วแกก็แลบลิ้นใส่คู่ต่อสู้วันนี้ไม่ยังไม่เห็นลิ้นครับวันนี้ยังไม่เห็นลิ้นครับหมัดซ้ายไปมาเยมาเยเตะโอ้ยหลุดแล้วโดนหมัดมีแผลมีเลือดแล้วด้วยครับเจอหมัดมาอีกโอ้โหคิริโอล้อมเลยหมัดแม่นนะครับโอ้โหจังหวะใช้หมัดจะยังไงครับยังไงโอ้โหฟันยางหลุดครับโอ้ไม่รู้ว่าโดนตรงไหนครับล้างกันหน่อยล้างกันหน่อยครับโอ้กำลังได้ที่เลยครับถือว่ายกแรกนี่ไม่ต้องอุ่นเครื่องครับร้อนแล้วครับตอนนี้มีความเร่าร้อนขึ้นเรื่อยๆครับมานเยขยับเข้าไปมานเยจาวซัวง้างอยู่โอ้โหง้างอยู่โดนก่อนโดนอีกแล้วมาแล้วแต่คิดว่าตัวปอบเอามาดิพอโดนปุ๊บแลบลิ้นใส่พอโดนปุ๊บพยักหน้าเลยมาดิเอาแทงไปมีอีกเปล่ามีอีกหรือเปล่าเจอหมัด1 2มามานเยต่อยท้องไปโดนเจอหมัดขวาพี่ชายโอ้ดีว่าจังหวะเสียหลักนี่กรรมการขวาไว้ก่อนนะครับโดนหมัดอีกแล้วโอ้แม่นจริงครับคิริวโอล็อฟโอ้โหจังหวะสาวหมัดเนี่ยโดนทุกดอกเอาเริ่มมีเลือดครับมาแล้วสังเวยเลือดแล้วครับมันเยจอตัวเอาเตะล่างเข้าไปแม่เหมือนจะมีปัญหาที่ฟันยางครับคิริวมันเยไม่สนครับไม่รู้แหละเดี๋ยวผมปักเชนต่อยผมไม่หล่นเดี๋ยวโดนมันเยบอกโดนไม่กลัวครับกลัวไม่โดนครับเพราะแกเป็นประเภทยังไงรู้ไหมผู้ชายครับเข้าทุกดอกแต่บอกว่าไม่เป็นไรเอ้าอย่ากันฟันอีกแล้วครับใส่หน่อยครับล้างหรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้ล้างแป๊บเดียวอย่าไปล้างเยอะเดี๋ยวไม่เค็มพอไม่เค็มก็จะไม่อร่อยครับพักแป๊บเดียวครับช้ากันหน่อยครับแม่เดือดจริงๆครับคู่นี้มันเยเจ้าซัวครับมีเลือดไปแล้วครับแต่ว่าต้นๆนี่โอ้โหต่อยอันตรายเหลือเกินนี่ครับจังหวะไล่แขนฟันศอกครับของคิริวโอล็อฟมีความแม่นยำสูงมากครับอาวุธนี่ครับทุกซ้ายของมันเยเจ้าซัวดูไม่ค่อยมั่วนะฮะไฟนี้นี่แม้ว่าจะระบบการป้องกันตัวยังไม่ได้ดีเหมือนเดิมครับแต่ว่าจังหวะออกหมัดนี่แม่นยำขึ้นเยอะครับมันเยเจ้าซัวพยายามสู้ตลอดนี่ครับโอ้ไปหมุนนี่โดน2หมัดเลยครับโดนให้ทอยทีนึงครับโดนหน้าอีกครับนี่จังหวะกระแทกแย็บนะครับของคิริวโอล็อฟดูครับต่อยแบบนี้นี่ถือว่าป้องกันตัวไปในตัวด้วยครับจังหวะลุกไล่เลยแลบลิ้นเหมือนกันครับไม่ได้มีคนเดียวนะไม่โกงไงแลบมาแลบคืนเนี่ยเนี่ยแกแลบเยอะไงฟันยางเลยหลุดเจอแล้วต้นสายปลายเหตุโอ้ลูกที่ถีบเข้าหน้าไปเลยครับแต่มีก้นเตี้ยไปเหมือนกันครับจังหวะโดนจังหวะเสียหลักของมันเยจอซัวครับยกที่สองครับโอ้โหเอาไว้คู่สุดท้ายในวันหลังอ่ะเสียงหมดซะแล้วลุยต่อครับมาเดียจอซัวใส่เกียร์หน้าท้าลุยท้าแรกเหมือนเดิมนี่ครับขยับเดินโอ้ยกนี้นี่เหมือนจะเดินแรงขึ้นด้วยครับทางด้านมาเดียจอซัวแต่ว่ายังแม่นอยู่แม่นโอ้แม่ต่อยที่นี่น้ำกระจายครับแต่ว่ายังเฉยเอาแกจ่าเฉยหรือเปล่าหมัดด้วยฝ่ามือป่ะเอาฝ่ามือมาบังไว้เอาแม่โอ้ก
องเชียร์ของมันเยจอซัวตอนนี้นี่อยากเห็นครับหมัดเด็ดสักทีนึงครับเข้าให้ติดสักทีนึงเอาง้างเข้าไปง้างครับซ้ายยังไงครับหลุดอีกแล้วฟันยางแม่เหมือนฟันยางไม่ใช่ของแกครับโอ้โหไปยืมใครมานี่นะเจ้าตัวก็เซ็งครับอาจจะลืมหยิบของตัวเองมาก็ได้ไม่พอดีครับหลุดอยู่เรื่อยครับตอนนี้โอเคแล้วครับโดนตัดแต้มเลยครับฟันยางหลุดบ่อยเกินเสียหลักครับขึ้นมาครับมาเยจาซัวไปขวาไปครับหมัดซ้ายจิ้มขึ้นมาครับหมัดขวาครับจาซัวเจอหมัดนี้โอ้โหหงายไปเลยครับจาซัวโอ้โหเอายังไงครับลุกไหวไม่ไหวเรียบร้อยครับโอ้โหเจอทีเด็ดของคิริวออลลอฟครับฟันยางหลุดไม่รู้กี่ครั้งครับโอ้มึนครับยังเมายังงงอยู่ครับโอ้แล้วจังหวะหล่นหัวฟาดด้วยครับเอาแกยังลุกขึ้นมาเฉยๆโอ้แต่ว่าคนนี้ครับคิริวออลอฟเดี๋ยวดูจังหวะเผด็จศึกนะครับนี่ช่วงต้นยกครับเอามือบังเนี่ยเข้าขมับนะนวดขมับไปเรื่อยๆครับนี่ครับจิ้มหมัดโอ้พยายามสู้เต็มที่ครับมันเดียจอซัวแม่นี่ต่อยค่อมไปเยอะครับนี่ฟันยางหลุดอีกแล้วครับโอ้โหโดนตัดแต้มไปนะครับแล้วดูครับจังหวะสาวหมัดก็เหมือนได้พลังใจขึ้นมาระดับหนึ่งครับแต่ว่าหมัดนี้ครับหงายท้องไปเลยครับโอ้โหแม่โอ้เจอผักด้วยนะหลับไปตั้งแต่ลูกแรกแล้วโอ้หนักไอ้ตรงผักเนี่ยเมาเลยโดนหมัดแล้วเหมือนกับแหมตรงบริเวณท้ายทอยครับไปกระแทกพื้นอีกทีกระแทกพื้นเวทีอีกครั้งนึงครับเล่นเอาเมาไปเลยครับมันเยจอซัวครับไม่ไหวครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner Kirill from Russia ครับก็เป็นนักชกรัสเซียนะครับคิริวเป็นฝ่ายชนะไปเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาเดชทรงวุฒิครับมาดูฟอร์มเดชทรงวุฒิกันท่านผู้ชมครับเรากลับมาเร้าใจกันต่อครับกับคู่มวยซูเปอร์ไฟท์ชายนะครับในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์มวยหนุ่มวัย5พร้อมไฟท์กับทุกคนครับ He's from ประเทศอิหร่าน Please welcome the attacker Mahdi Sabetali และสำหรับนักมวย Black Corner นะครับมวยผู้มากไปด้วยเชิงบูและบุญครับ He's from อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ Please welcome จอมอัจฉริยะเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชาญชัยเดินทางมาถึงมวยคู่ที่5ของรายการแล้วนะครับโดยมีกรรมการสมชายกับโฮทองเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการอรุณกุมุตชาติและกรรมการถาวรเอียงอุบลมาดูฟอร์มของเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชันชัยกันนะครับในการเจอกับดาวรุ่งพุ่งแรงจากประเทศอิหร่านถือว่าน่าสนใจครับเดชทรงวุฒินี่ต้องบอกว่าฟอร์มก็ต่อเนื่องแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ดี๋ยวไปดูว่าวันนี้ครับจะเจอมาดี้นี่คุมกำเนิดหรือเปล่านี่ครับนักชกวัย18ปีครับจากอิหร่านแต่ว่าเกิดที่อัฟกานิสถานนะครับสูงๆเนี่ย175ซมครับชกมา22ไฟชนะ14แพ้7เสมอ1ฉายาเนี่ย The Attack นะครับมาดี้ซาเบตารีส่วนมุมดำนี่คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วนะครับมาไทยไฟนี่น่าจะราวๆ10ไฟได้ครับแพ้อยู่3ครั้งเท่านั้นนะครับร่วมในไทยไฟรีของเราด้วยนะครับสำหรับรายนี้ครับ26ปีจากเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับชกมาเกือบ100ไฟครับหนัก61สูง173ครับเดชทรงวุฒิศิษย์ด็อกเตอร์ชาญชัยครับลูกศิษย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชาญชัยยมดิษฐ์เลยครับดูครับเทียบกันนิดนึงครับ26กับ18ปีสูงๆนี่มาดี้สูงกว่านะครับแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าท่วมท้นเลยครับทางด้านเดชทรงวุฒิแต่ว่าบนเวทีไทยไฟท์ลีกนี่โดยเฉพาะในรูปแบบของการชกแบบคาดเชือกนะครับประสบการณ์เนี่ยต้องเอาไว้ก่อนครับร่างกายหัวใจเนี่ยถือว่าต้องมาก่อนเลยครับแล้ววันนี้เดี๋ยวดูครับเดชทรงวุฒิเองแน่นอนครับจอมอัจฉริยะครับฝีมือมีแข้งดีอยู่แล้วครับแต่วันนี้พยายามปรับสไตล์มาครับจะมีลูกบู๊ด้วยลูกบู๊ลูกสู้ลูกเดินต่อยหมัดสับศอกครับเดี๋ยวดูครับว่าปรับมาจะมีความดุดันเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคู่โบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เจอกับไทยไฟหน้าจอช่อง8ทุกวันเลยนะครับทุกวันอาทิตย์ครับเวลา 18:00 นครับส่วนโปรแกรมในสัปดาห์หน้านะครับ23มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับกับการแข่งขันเมื่อรอบยูสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในรอบแรกครับรุ่น69กิโลกรัมหนุ่มสยามสิทธิ์พนมทองครับนักสู้คนใหม่ของทีมภาคอีสานใต้นะครับจะเจอกับศักดิ์ณรงค์ป้ายนต์ผลไม้ครับตัวแทนของทีมอีสานเหนือต้องบอกว่า2ทีมนี้นี่ลุ้นพื้นที่เข้ารอบนะครับถือว่ามีความสำคัญกับทั้งคู่เป็นอย่างยิ่งขณะที่คู่อื่นครับอีก6คู่นี่ต้องบอกว่าเป็นการรวบรวมบรรดานักชกสายบู๊เลยครับทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติดวลกันสาดอาวุธกันไม่ยั้งครับใครนับใครน็อกนี่เดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันครับที่ Beat Active ไปเทคบุรีครับสัปดาห์หน้านะครับวันอาทิตย์ที่23มิถุนายน 18:00 นเป็นต้นไปทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับหรือว่ารับชมทาง YouTube ทางช่องไทยไฟท์ Official ได้เลยก็นอกจากคู่นี้ครับคู่ต่อไปก็จะเป็นขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพครับก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่จะมุ่งสู่ไทยไฟใหญ่ครับไทยไฟพยาพิชัยดับหักครับจะเจอกับซอเอซีครับคู่ต่อไปและคู่ไฮไลท์ค่ำคืนนี้ครับศึกอิซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในพิกัด65กิโลกรัมครับตอนนี้ทีมภาคเหนือนี่นำโด่งเลยนะฮะกล้าศึกครับเปลี่ยนสีเสื้อใหม่ครับสิทธิ์ผู้ใหญ่เล็กเมืองระนองจะเจอกับเพชรเอกเพชรพัชระยิมครับทีมภาคอีสานใต้แม่ดูรูปร่างนี่ใกล้เคียงกันมากครับคู่นี้เดชทรงวุฒิกับมาดี้เดชทรงวุฒิเนี่ยบอกกับผมนะว่าคือเขามีความทรงจำไม่ค่อยดีกับนักมวยอิหร่านเท่าไหร่ครับครับเพราะว่าเขาแพ้เนี่ยนอกจากที่อกหักไม่ได้แชมป์มวยรอบนะครับวันนั้นได้แพ้กุหลาบขาวหรือว่าชัยบุรีไปแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มาโดนนักมวยอิหร่านสอยครับวันนี้ก็บอกว่าแหมเจออิหร่านเนี่ยผมอยากจะแก้คืนให้ได้ครับไม่ว่าจะไม่ใช่คนเดิมก็ตามโดนคนนู้นมาเอาคืนกับคนนี้ก็ได้เขาเรียกตีฝากเป็นเพื่อนร่วมชาติกันนะเออภาษาเรานี่เรียกตีฝากนะครับผมเดี๋ยวดูได้ไม่ได้ครับหรือว่าจะมีความทรงจำไม่ดีเพิ่มเติมก็มีอีกเอาขออย่าให้เป็นอย่างนั้นนะเดินเข้าไปครับขยับใกล้ๆครับขวาเตะไปเดชทรงวุฒิสิทธิ์ของดร.ชาญชัยยมดิษฐ์ลูกศิษย์ของดร.สำราญสุขแสวงครับหมัดขวาไปครับอยู่ในช่วงที่มีความมั่นใจสุดๆเหมือนกันนะครับเดชทรงวุฒิดูว่าวันนี้เนี่ยจะปิดจ็อบแบบไม่ครบยกได้หรือไม่ครับแม่ดูทักษะการออกแข้งของมาดี้นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับดูการยืนมวยเนี่ยสวยงามเลยครับเดชทรงวุฒิค่อยๆขยับทำเกมเข้าไ
บุกกดดันก่อนนะครับนี่ครับโอ้แข้งซ้ายครับแหมหนักแรงเลยทีเดียวพยายามเดินเข้าไปแล้วขยับออกเน้นๆแหละครับเขาก็มีลูกรวดเร็วเหมือนกันนะพยายามกดพยายามกดไว้ครับวงในครับขยับครับใกล้ๆครับปลายเท้าจมปลายเท้าไว้ครับถีบมาโว้ยเอาละครับแหมได้ลำตัวได้ใบหน้าครับมาตีสองของเดชทรงพุทธครับแหมคิดว่าจะไปซะแล้วยังอยู่ครับเขายังอยู่ครับโอ้แต่เราก็โดนสวนเหมือนกันครับนี่แหละครับต้องระวังนะครับเดชทรงพุทธไปต่อยมันเพลินเจอบวกทีเดียวเกมเปลี่ยนเสิร์ฟได้เลยครับโอ้ถือว่าได้วัดในเรื่องของท่าทรหดของมาดี้ไปแล้วฮะโดนลำตัวไปหนึ่งโดนขึ้นหน้าอีกหนึ่งครับแถมยังมีเอาคืนด้วยโอ้เป็นเกมที่ต้องบอกว่ายังต้องลุ้นกันอยู่ครับเนี่ยฮะโดนขาก็ยังเฉยแล้วดูแววตาในมุ่งมั่นเขาด้วยครับมาดี้ระวังเลยครับโดนแล้วครับแม่ชมอยู่ดีๆครับหล่นไปแล้วครับหนึ่งนับคราวที่แล้วโดนคนนู้นเขาเครื่องคราวนี้จะมาดับเครื่องชนเอาคืนครับใกล้จะเป็นความจริงแล้วนะครับโอ้โหเต็มๆกลุ่มคาตาเลยครับโอ้โหแล้วมุมกล้องจับมานี่พอดีเลยผู้ชายแม่เต็มๆหมัดเลยครับเพราะว่าด้วยความที่มาดี้นี่เก็ดเลือดร้อนครับโดนนับแล้วก็อยากจะเอาคืนครับสุดท้ายนี่เจอหมัดครับโอ้โหเป็นหมัดที่สุดเต็มไม่หักครับหมัดนี้เดี๋ยวดูภาพช้าหน่อยนี่ช่วงต้นเกมครับพยายามจะสาวหมัดครับเดชทรงวุฒิต้นทนได้นะครับหมัดนี้นี่ก็โอ้โหเต็มเหมือนกันยังอยู่ได้ครับทางด้านมาดี้และนี่ฮะมีฮุกซ้ายคืนด้วยครับโอ้ถึงต้องยิ้มเลยโอ้โดนเต็มเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ต้องเกาะเชือกเหมือนกันครับเดชทรงวุฒิมีลูกตัวสวนเหมือนกันนะครับวันนี้ครับเขาพยายาม 1-2 นะครับถ้าช้าตรงนี้ครับหมัดขวาครับสะบัดข้อนิดเดียวครับถึงก่อนครับเนี่ยครับขวานี่ครับผู้ชายครับโอ้โหทิ่มเข้าไปตรงๆครับล่วงเลยครับนี่คือนับแรกนะครับแต่ดูเขายังสู้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวดูนับ2ครับมันสวยงามขนาดไหนเขาพยายามจะบวกครับเปี้ยงครับโอ้โหนี่กดเข้าเต็มคางครับโอ้โดนแบบนี้นี่ใครก็หล่นแล้วโอ้โหดูครับภาพตัดครับแบบนี้เหมือนผีพุ่งใต้นะหมัดคือกดลงมาจากข้างบนทุบแววโอ้โหดูครับนี่ครับโอ้โหแม่จับยัดเข้าไปเลยครับแล้วจูบหมัดเลยครับแม่และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เดชทรงวุฒิ from สุราษฎร์ธานีก็เก็บชนะได้สวยงามอีก1ไฟครับสำหรับเดชทรงวุฒิเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาขุนศึกเล็กปะทะกับซอเอซีและท่านผู้ชมครับความเดือดระอุในวันนี้ตอนนี้นะครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟมวยชายในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับเจ้าของสไตล์เดินบู๊สู้ไม่ถอยครับHe's from Mondstadt ประเทศเมียนมาครับ Please welcome ไอ้หมัดตะลุมพุกซอเอซีและสำหรับนักมวย Black Corner ครับเจ้าของนิยามเล็กพริกขี้หนู He's from อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับ Please welcome พยัคฆ์ภูเขาไฟขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพส
ดินทางมาถึงมวยคู่ที่6ของรายการแล้วนะครับโดยมีกรรมการอรุณกุมุทชาติเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการสมชายกะโฮทองและกรรมการพัฒนันพงษาปานโอ้โหคู่นี้นี่โอกาสนับน็อกนี่ต้องบอกว่าเกิน 80% อีกแล้วนะครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะโอ้เพราะว่าประเภทสายบู๊สายลุยด้วยกันทั้งคู่เลยครับเดี๋ยวดูครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับคู่นี้ในพิกัด61กิโลกรัมมาดูข้อมูลของมุมขาวกันก่อนครับนี่คือนักชกวัย23ปีจากรัฐมอญสหภาพเมียนมาส่วนสูงเนี่ย167เซนติเมตรชกมาทั้งสิ้น35ครั้งชนะ24แพ้11ฉายาเนี่ยไอ้หมัดตะลุมพุกซอเอซีประเภทอึดทึกทนนะครับน้ำอดน้ำทนไม่ธรรมดาครับซอยสี่ครับส่วนนี้ครับนักชกมุมดำของเราครับดีกีนี่รองแชมป์ไทยไฟท์ลีกนะครับรายนี้ครับ20ปีจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์พยัคฆ์ภูเขาไฟขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ต่อยสนุกนะครับขุนศึกเล็กก็ผ่านในเรื่องของการชกมวย3ยกมาโชคโชนนี่ก็เดินทางมาถึงคู่รองของรายการนะครับคู่ที่6ในวันนี้ครับสำหรับไทยไฟของเราครับซอยเสียอายุมากกว่า3ปีนะครับน้ำหนักเท่ากันครับ61เราจะลอยกว่านะครับส่วนสูง3เซนครับโดยประมาณครับเรื่องของกระดูกมวยประสบการณ์อยู่ที่เราเลยครับขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับห้ามพลาดครับกับรายการไทยไฟลีกครับก็ยังมีรอบอิวสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับให้ลุยกันนี่ครับนี่โอ้โหคิดถึงกันหลายคนครับนี่เป็นเสียไปแล้วนะครับกิติสอเจ้าแดนระยองครับขุนศอกทะลวงฟันนี่วันนี้มาถอดมงคลให้กับทางด้านขุนศึกเล็กด้วยครับหลายคนคิดถึงนะตอนนี้จำภาพที่เขาสับศอกไม่ได้แล้วมั้งน่าจะจำภาพตอนที่โยนทุเรียนมากกว่าเออเป็นอาเซียทุเรียนไปแล้วครับปัจจุบันพี่โจบอกว่าน้ำหนักทั้งเมื่อเช้านี่เกือบ100กิโลเขาบอกขาดอีก6กิโลนี่ครบ100ฮะเดี๋ยวขอพ่นอีกรอบได้ไหมผมเสียทรงหมดเลยอุตส่าห์เซตมาบ้าจริงก็มาสร้างสีสันนะครับกิตติหลายคนก็คิดถึงนะครับมาดูยกแรกกันเลยครับคู่นี้ขุนศึกเล็กครับกางเกงดำซอเอซีกางเกงขาวนะครับก็สูงยาวลอยกว่าครับขุนศึกเล็กแต่ว่าเดี๋ยวดูครับจะต้านหมัดของซอเอซีอยู่หรือเปล่าคนนี้นี่หมัดไม่ธรรมดานะครับก็เคยมาเก็บชัยที่นี่แล้วด้วยครับทางด้านซอเอซีคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่คุณชายยังบอกว่าแหมไม่น่าจะกระพริบตาได้ครับไม่รู้ว่าจะใช้บริการกรรมการที่ให้คะแนนหรือเปล่าครับเตะซ้ายไปครับขวาครับข้างล่างครับหัวข้างล่างครับมีสะดุ้งไหมถีบมาครับซอยซีขุนศึกเล็กขยับครับหมัดขวาเตะขวาเจาะล่างครับหมัดขวาไม่ถึงก็เลยเตะเจาะล่างซะเลยครับเขาก็มีจังหวะเตะโต้คืนมาครับขวาครับหันปลายจ่อปลายเตะแล้วถีบครับกินเปล่าๆกินเปล่าๆเขาถีบคืนดูเหมือนขุนศึกเล็กนี่พยายามจะหาจุดอ่อนของซอเอซีอยู่นะครับก่อนเน้นไปที่ช่วงล่างโอ้ดูครับนี่เตะยัดเข้าท่อนแขนเลยเริ่มจะโดนเยอะนะครับต้องเดินนี่ครับไอ้หมัดตะลุมพุกครับต้องพยายามเดินเข้าหาบ้างครับนี่ไปยืนวงนอกนิดเดี๋ยวดูครับแข้งขวายาวๆโอ้รอดักเลยซอยเอซีตั้งการสูงเดี๋ยวดูว่าหมัดครับจะได้ทำงานเมื่อไหร่เจอซ้ายครับแบบเหมือนที่ผู้ชายว่าครับขุนศึกเล็กพยายามเคลื่อนหินถามทางไปเรื่อยครับเจาะหน้าบ้างเจาะกลางลำตัวบ้างเจาะข้างล่างบ้างเดี๋ยวดูครับเจาะไปเจาะมาตรงไหนสะดุ้งก็ขย้ำตรงนั้นแหละครับขยับเข้าไปครับขวาไปเจาะล่างครับซอยซีขยับทีมไปซ้ายฝั่งเป็นการจับตวัดซ้ายหน้าได้ได้แหม่มีน้ำหนักเลยนะครับขยับเพลินครับผัดกันลุกผัดกันรับขยับเข้าไปนี่ครับจี้ฐานล่างจี้ฐานล่างมาซ้ายซอยซีครับรัดในขึ้นคอแต่ยังตีไม่ได้แต่งตัวช้ากรรมการแยกครับซอยซียังตั้งเกมของตัวเองได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับ
ศึกเล็กเอาครับแม่ถึงช่วงนี้นี่เป็นฝ่ายเดินเข้าหาบ้างวัดพลังวงในเอาครับกรรมการไม่ให้ตีกันนานครับเน้นศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับอาวุธหลากหลายเอาครับขวานี่ยัดไปโอ้ได้หมัดครับแม่มีหมัดขวาคืนมานี่อันตรายเหมือนกันครับซอย A4โอ้จังหวะสวนของเขาก็ยังพิจารณาไม่ได้นะครับแล้วมีหมัด1-2ครับซอย A4ถีบไว้ขุนศึกเล็กขยับเข้าไปครับค่อยๆกระชับพื้นที่จิ้มลำตัวมาหมดยกครับพักแป๊บเดียวครับโอ้โหนี่ครับ1ปื้ดครับกิติได้โอกาสแล้วก็ใส่เลยครับเป่าซะเต็มที่เลยก็ดูภาพช้ากันครับยกที่ผ่านมานี่ถือว่าเข้มข้นเร้าใจครับรอเอซีนี่พยายามจะเหวี่ยงเป็นมวยที่น้ำอดน้ำทนดีอยู่แล้วนะครับโดนแข้งโดนหมัดนี่ก็ยังเฉยอยู่นี่ครับแม่ขวานี่เตะยัดเข้าท่อนแขนเลยครับขวาของทางด้านขุนศึกเล็กขยับเดินจี้เข้ามาครับมีเตะตัดล่างคอยก่อกวนครับก็เข้าไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับซอย A4ยังหาจุดถนัดไม่ได้แต่ว่าหมัดนี้ครับโอ้โหเอาครับเหมือนกันครับนี่ครับยิ้มแป้นเลยครับเสียกิติก็เป็นเสียทุเรียนไปแล้วนะครับกิติสอจอแดนระยองก็โอกาสก็เชื่อว่ายังเปิดเสมอครับให้เจ้าตัวได้กลับมาโรดแล่นบนสังเวียนอีกครั้งเอาครับตามต่อยก2เล่นกันเจ็บๆเล่นกันหนักๆแบบนี้ครับดูครับแม่คู่นี้61กิโลกรัมที่แบบว่าชงกันมาแบบเข้มๆเลยครับจิ้มไปกระแทกไปครับซ้ายหมัด1-2มาขยับเข้าไปครับศอกศอกครับนายมัดแทงซ้ายขยับเข้าไปครับขุนศึกเล็กดีไปก่อนครับจับได้เกี่ยวได้หมัด1-2มาแต่จะแต่ละจังหวะนี่คิดจะเช็คบินตลอดเวลาเลยผู้ชายเลยแล้วก็ดูเหมือนที่คิ้วอะครับหางคิ้วซอยเอซีที่มีเลือดก็ด้วยนะใช่ครับแหมเริ่มจะมีเลือดซึมๆออกมาครับหางคิ้วขวาสุดเล็กนี่ก็อยากจะเป็นซุปเปอร์สตาร์แบบพี่กิติครับแต่ว่าโดนโอ้ยยังไงครับอะไรกระเด็นโอ้โหฟันยางใครเอ่ยแม่ของใครครับของคุณสุดเล็กครับแม่จังหวะโอ้ตัวกิติไม่ได้ออกทีวีครับแกเลยเอาฟันยางหลุดซะหน่อยแกกิติขึ้นมาเอายัดเข้าไปเป็นแผนการที่เตรียมมาล่วงหน้าแบบมีคิวแทรกมีคิวแทรกแทงไปแยกมาครับแล้วมาอีกคนนึงนี่มีเลือดที่คิ้วอีกคนนึงมีเลือดที่แปลกกำเดาไหลหรือเปล่าครับเอาละครับแม่ไม่ใช่งานง่ายแล้วนะครับเริ่มจะโดนท้าทายเอาคืนนะครับขุนศึกเล็กเจอหมัดขวาเมื่อสักครู่ครับโอ้เลือดนี่ซึมเอาครับหมัดบวกกันวงในแม่ในนี่ไม่ต้องครับเน้นหมัดเท้าเข่าศอกครับเอาพืดแม่ยังไม่โดนโอ้แล้วดูตอนนี้นี่เหมือนจะเป็นเกมของซอย A4 เหมือนกันนะครับเริ่มจะมีความมั่นใจขึ้นหมัดก็เริ่มจะต่อยโดนแล้วเอาครับเจอขวาคืนไปโดนขวาอีกทีนึงจับจะเทได้ไหมไม่ได้โอ้โหชกไปชกมาครับแ
ถูกคู่เหลือเกินครับถูกคู่เหลือเกินครับและอาวุธที่ไม่มียอมกันด้วยนะครับโดนยังไงมาคืออย่างนั้นไม่มีคำว่าลดลาวาศอกครับเตะขวาจิ้มขวาต่อยสีคืนได้ไม่ได้ยังคืนไม่ได้ครับปล้ำในก็แหมยังไม่ชัดกรรมการจับแยกก่อนครับขยับเข้าไปซอยซีเตะขวาแหมขุนศึกเล็กจะดึงไม่พ้นไม่ชัวร์ก็ยังไม่ออกครับหมัดมาแทงไปขุนศึกเล็กแทงคืนโอ้ถือว่าเกมเนี่ยยังคงต้องลุ้นกันต่อเนื่องเลยครับจังหวะเข่าแหมกระโจนมาเหมือนกันครับซอยซีวงในแหมเกือบจะโดนศอกครับเมื่อสักครู่โอ้โหดูเดือดครับยกนี้พักให้น้ำแป๊บเดียวชัดอีกครั้งครับจังหวะทั้งคู่ออกอาวุธใส่กันต่อย C เริ่มจะใช้แรงมากขึ้นครับแล้วก็เริ่มจะเห็นผลเหมือนกันครับทําเอาทางด้านขุนศึกเล็กนี่จมูกแตกไปแต่ว่าเจ้าตัวนี้ก็มีแผลแตกเหมือนกันนะครับนี่จังหวะวงในมัดกันครับก็ตีครับเข้าที่บริเวณลำตัวครับแล้วดูจังหวะมุดมานี่โอ้โหศอกครับฟันยางนี่ปิวเลยครับโอ้โหกิติเลยได้ออกทีวีอีกนิดนึงโอ้โหเจอศอกงัดนะครับของทางด้านซอเอซีแล้วดูครับจังหวะลุกไล่ครับหมัดขวานี่เข้าเต็มคางเหมือนกันนะครับยังดีว่าทนไหวอยู่ครับขุนศึกเล็กนี่ครับอีกมุมนึงครับเปรี้ยงเข้าไปโอ้โหกดเข้าคางเลยครับดีไม่หลับครับหมัดนี้พยายามโต้ครับทางด้านขุนศึกเล็กหมัดขวาแข้งขวานี่ยังหนักแรงอยู่นี่ครับแข้งแล้วหมัดครับโอ้ซอย AC วันนี้นี่ถือว่าความอึดครับแหมมานเยจอซัวไปแล้ว1นะมวยมินอยากจะเสียหน้าครับสู้สนุกเลยครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วก็แม่ถึงเลือดแล้วทั้งคู่นะครับ1คนก็คิ้วขวาครับส่วนอีก1คนก็เลือดกำเดาครับหมัดมาไม่โดนครับวงในจังหวะเนี่ยครับปั้มวัดวัดเหวี่ยงกันครับแค่เดินลุยอย่างเดียวครับต่อย4ครับขุนศึกเล็กก็ต้องเนี่ยครับปล่อยไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนครับมีศอกระยะประชิดครับแต่ว่าเจอตัดลำตัวเหมือนกันนะครับจังหวะต่อยหมัดของต่อย4แข้งขวาไต่มาครับขุนศึกเล็กหมัดต่อยเข้ามาวงในครับพยายามบิดพยายามแทงเข่าขวาครับซอย4หมัดขวามาแล้วก็เข้ามาล็อกคอครับขุนศึกเล็กก็พยายามเนี่ยครับเอาแขนมาขวางหน้าแล้วก็แทงซ้ายครับศอกงัดมาครับหมัดขวาขุนศึกเล็กนี่ยกนี้นี่ต้องทำให้ชัดนะครับถ้าอยากจะเป็นผู้ชนะก็เดี๋ยวนี้เสมอเดี๋ยวได้ออกแรงอีกยกนะเราเป็นเล่นนะถ้ามียก4แล้วโอ้โหจะเหนื่อยครับไปเข้ากันใหญ่ครับโอ้ยดักเสียบครับเข้าขวาแทงเข้าซ้ายครับเข้าไปเสียบเลยครับไม่ต้องจับไม่ต้องแต่งตัวครับวงในครับโรงรันพันตูครับจับแล้วตีไม่ชัดเจนกรรมการก็จับแยกนะครับพยายามเข้าไปครับขุนศึกเล็กเข้าไปเสียบซ้ายล้มในก็เจอล็อกเอาไว้อึดอัดทำอะไรยังไม่ทันจิ้มลำตัวมาต่อยหมัดขวาแทงเข่าขวาคืนครับแล้วก็แทงขวาโต้ไปต้องออกแม่นๆต้องหาจังหวะชัดๆเลยครับทั้งคู่ครับดีไปก่อนครับนี่ครับ
ยกได้เทกระจาดไปเลยทีดีนักครับยกเทไปเลยครับขุนศึกเล็กโอ้ยขวาอีกทีครับช่วงนี้นี่ถือว่าช่วงปลายแล้วนะครับใครดีกว่าเน้นวงในครับยกนี้ดูแล้วนี่ไม่อยากจะแลกหมัดกันเยอะครับแต่ว่าซอยเอซีหมัดยังคว้างอยู่ยังอันตรายอยู่ครับหมัดโอ้โหนี่ครับกิตติศอกเตะครับสอนหมดเลยครับแต่ว่าขุนศึกเล็กบอกว่าเดี๋ยวมีจังหวะก่อนโยกเข้าไปนี่ครับแข้งขวาวงในแหมกดมาโอ้โหค่อนข้างจะทุลักทุเลพอสมควรครับเกมการชกแล้วก็ดูแบบแหมอึดอัดทั้งคู่ครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้ครับไปดูรวมๆจากภาคช้ากันก่อนนะครับจังหวะศอกนี้ครับแล้วพยายามต่อยคืนมาครับแข้งขวาครับเปิดเกมเข้าไปเจอครับหมัดขวาโต้คืนมาครับแล้วจังหวะมัดในไม่ตีกรรมการก็แย่งครับแทงซ้ายครับจังหวะก้าวไปเสียบก้าวไปแทงครับจิ้มลำตัวมาครับแล้วก็นี่ครับต่อยขวาแทงขวาคืนครับต่อย4แล้วลูกนี้ครับจับได้ไม่รู้จะทำยังไงครับเทกระจาดดีกว่าครับเจอแข้งมากระโดดไปคืนครับนี่ครับกิตติครับแหมพยายามตะโกนพยายามสั่งเกมบัญชาเกมครับAnd the winner is Black Corner ขุนศึกเล็ก from Buriram เอาครับสุดท้ายก็เป็นขุนศึกเล็กที่เป็นฝ่ายชนะไปนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับคู่หน้ามวยรอบยูสุมาแล้วเอาละครับโดยคู่ต่อไปนี้จะเป็นศึกระหว่างทีมภาคเหนือกับทีมภาคอีสานใต้ในรุ่น65กิโลกรัมเริ่มจากนักมวยไวท์คอร์เนอร์นักสู้ตัวแทนของทีมภาคอีสานใต้ Please welcome เพชรเอกพัชระยิมและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับนักสู้ตัวแทนทีมภาคเหนือ Please welcome กล้าศึกสิทธิ์ผู้ใหญ่เล็กเมืองระนองเดินทางมาถึงศึกเมื่อรอบอิวสุแล้วนะครับเป็นคู่ไฮไลท์ประจำค่ำคืนนี้ของเราครับโดยมีกรรมการภูกิจพรามยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีสามท่านให้คะแนนมีกรรมการถาวรอิวบลกรรมการอรุณกุมุตชาติและกรรมการสมชายกะโฮทองต้องบอกว่าวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งแมตช์สำคัญของทีมอีสานใต้ครับเพราะว่าถ้าหากเพชรเอกในมุมขาวครับคว้าแต้มได้เนี่ยทำให้โอกาสในการเข้าสู่รอบต่อไปเนี่ยเปิดกว้างเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยคะแนนอยู่อันดับ5ต้องขยับแต้มขึ้นไปให้ได้และนี่คือนักชกวัย25ปีครับตัวแทนจากทีมภาคอีสานใต้ระยะหลังๆนี่ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มใช้ได้เลยครับจังหวะฝีมือยอดเยี่ยมสายตาดีอาวุธหนักแรง2นัดที่ผ่านมาเนี่ยเก็บคนเดียวไป3คะแนนนะครับจากการเอาชนะเมืองซับส่วนรายนี้ครับมาในมุมดำนะครับทีมตัวแทนจากทีมภาคเหนือครับอายุ25ปีครับ65กิโลกรัมสูง169ชกมา78ไฟต์โดยประมาณครับกล้าศึก
สิทธิ์ผู้ใหญ่เล็กเมืองระนองระนองก็เมืองฝน8แดด4แล้วครับนี่ครับเทียบกันนิดนึงครับ25ปีกับ19ปีนะครับส่วนสูงเนี่ยโหเพชรเอกเนี่ยใหญ่กว่าเยอะเลยครับแต่ว่ากล้าศึกเนี่ยหนักแรงครับประสบการณ์เนี่ยเหนือกว่าอัปเดตในเรื่องของคะแนนกันนิดนึงครับอันดับ1เนี่ยทีมภาคกลางนะครับ11นัดมี22แต้มนำโดเป็นจ่าฝูงเลยนะครับก็หลังๆเนี่ยพวกเพชรภาคใหม่พวกโอ้โหเก็บแต้มกันเป็นว่าเล่นเลยยอดเทวินก็เก็บน็อกขณะที่อันดับ2ครับนั่นก็คือทีมภาคเหนือครับ11นัดเนี่ยมี21แต้มนะครับซึ่งก็เท่ากับว่าถ้าวันนี้ครับกล้าศึกชนะน็อกได้เนี่ยก็จะขึ้นเป็นจ่าฝูงเลยหรืออย่างน้อยเนี่ยก็ชนะคะแนนเนี่ยก็จะยึดจ่าฝูงทันทีนะครับแต่ว่าแข่งมากกว่า1นัดขณะที่อันดับ3ครับทีมภาคตะวันออก9นัดมี9แต้มนะครับอยู่อันดับ3ก็ถือว่ายังต้องลุ้นกันอยู่ครับอันดับ3 4 5 6เนี่ยแต้มไล่เลี่ยกันเลยนะครับทีมภาคใต้เนี่ย8นัดมี9แต้มแล้วก็ทีมภาคอีสานใต้ครับวันนี้ทีมของเพชรเอกครับมี7แต้มครับวันนี้ถ้าหากว่าชนะน็อกได้จะขึ้นไปเป็นอันดับ3แทนที่ภาคตะวันออกเลยนะครับทางด้านเพชรเอกเพชรเอกสถานการณ์ของทีมนี่ต้องบอกว่าโอ้โหค่อนข้างจะเหนื่อยเนาะใช่ครับแต่ว่าเจ้าตัวเองอ่ะฟอร์มหลังๆอ่ะคุณชายเขาฟอร์มทำฟอร์มดีนะเพชรเอกพัชระยิมนะครับช่วงหลังฟอร์มดีมากนะครับหรือช่วงที่กำลังทำฟอร์มแบบมั่นอกมั่นใจนะครับก็เดินทางมาถึงตรงนี้ครับคู่สุดท้ายของไทยไฟลีกครับเป็นมวยรอบอีสุสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับ65กิโลกรัมครับขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็สัปดาห์หน้าครับไทยไฟลีกของเรายังถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับ23มิถุนายนนำโดยคู่มวยรอบอีสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับหนุ่มสยามสิทธิ์พนมทองครับเจอกับทางด้านศักดิ์ณรงค์ประยนต์ผลไม้เป็นการปะทะกันของทีมภาคอีสานใต้กับทีมภาคอีสานเหนือนะครับเพื่อที่จะทำแต้มเข้าสู่รอบต่อไปตอนนี้เนี่ยอันดับ1อันดับ2ก็ไม่น่าจะเป็นทีมอื่นแล้วครับนอกจากทีมภาคกลางกับทีมภาคเหนือแต่ว่าอีก4อันดับลงมาเนี่ยโอกาสที่จะเข้าสู่รอบต่อไปเนี่ยโอ้โห 50-50 กันหมดเลยนะฮะเดี๋ยวดูแล้วครับคู่นี้ก็เป็นอีก1คู่ที่น่าสนใจนะครับ2คน2สไตล์เลยครับกล้าศึกเองก็ประเภทเตี้ยล่ำลำหักลำโค่นหนักแรงครับส่วนเพชรเอกเองก็ฝีมือดีฉาบฉวยจังหวะสายตานี่ไม่ธรรมดาครับบูกับบุญเลยครับชอบสำนักไหนครับทีมภาคเหนือเชียร์กล้าศึกมุมดำทีมภาคใต้ทีมภาคอีสานใต้ครับ FC ของภาคอีสานใต้ก็เชียร์เพชรเอกพัชระยิมครับพับนอกครับพับนอกครับเมื่อสักครู่ครับได้ใหญ่เห็นเลยนะครับทางด้านเพชรเอกในเรื่องของอาวุธเนี่ยไม่มีคำถามแล้วครับเป็นมวยที่เตะจับหมัดดีแต่ว่าเวลาโดนเนี่ยก็อาจจะไปไม่ลาเหมือนกันนะครับส่วนกล้าศึกเนี่ยโอ้โหก็ถ้าไม่แข็งจริงก็เอาเขาลงยากครับประเภทแข็งแกร่งคนเดียวเนี่ยโกยไป7แต้มนะพี่เอก3นัดที่ชกในมวยรอบครับคือต้องชก5นัดแต่ว่า3นัดที่ผ่านมาเนี่ยแกเก็บไป7แต้มอ่ะโอ้ดูครับแม่ลำตัวอัดเข้าไปโอ้โหจังหวะมากกระแทกลำตัวครับหมัดของกล้าศึกครับเล่นเอาเพชรเอกต้องแยกเกี่ยวใส่เหมือนกันแล้วครับเตะซ้ายครับเพชรเอกกล้าศึกก็เนี่ยครับต้องแหม่ลงทุนนะครับเตะสั้นกว่าเดินเข้าไปครับเจาะได้ไม่ได้จังหวะนี้ก็โดนกดไว้ก่อนนะครับพยายามกดแขนไล่แขนไว้ครับขวาเตะจ่อไปครับกล้าศึกเจอแข้งของเพชรเอกขึ้นมาครับอีกคนมึงได้รูปร่างอีกคนมึงแข็งแรงแข็งแกร่งครับเดินเข้าไปเจอแข้งครับเจอแข้งครับหมัดนี่ครับขอหมัดคืนครับเจอแข้งมาขอหมัดคืนครับกล้าศึกโอ้โหเริ่มจะใช้ในเรื่องของความดุดันครับขู่รุ่นน้องอย่างเพชรเอกเลยนะครับกล้าศึกขยับเดินต่อเนื่องครับกล้าสูงไม่มีประมาทหมัดนี่ใกล้ๆนี่แกอัดนี่ครับแม่เด้งเชือกมาดีว่าไม่ได้หมัดนะครับดีว่าเป็นแข้งแทนครับโอ้ถ้าเป็นหมัดนี่เดี๋ยวงานเข้าแน่ครับโอ้เอาครับมีตัดล่างด้วยครับกล้าศึกเจ็บๆเลยนะครับจังหวะตัดล่างครับสอกมาเพชรเอก
ีกคนหนึ่งใช้ลูกหนักเข้าแรกครับเข้าแรกครับส่วนอีกคนหนึ่งก็อาศัยฉาบฉวยครับพยายามเก็บพินไปเรื่อยครับถีบไว้ก่อนครับเนี่ยจุกจิกครับวนออกซ้ายหมัดจิ้มไปครับเพชรเอกล่าสุดขยับเข้ามาครับพยายามปัดเวทีเจอแข้งคืนด้วยหมัดโอ้เจอต้อนเข้ามุมเจอหมัดของกล้าสุดก็ต้องบล็อกไว้แน่นๆเลยครับจังหวะป้องกันตัวของเพชรเอกครับเตะเข้าไปครับพับในพับนอกแกนวดหมดนะครับตอนนี้กล้าสุดครับรับนวดทั่วราชอาณาจักรกูใช่โอ้โหโดยเฉพาะตอนนี้นี่เพชรเอกครับโดนนวดไปมุมซ้ายทีขวาทีเลยครับคือตอนนี้นี่เตะไม่อยู่ครับเตะกล้าสึกไม่อยู่ก็ต้องรอรับหมัดไปครับนี่ครับเอาครับโดนเตะขาก่อนคือเตะหนักนะครับแต่ว่าคือยังสู้ไปถอยพาถอยไปอยู่ครับทางด้านเพชรเอกหมดยกแรกไปได้ครับเดี๋ยวพักแป๊บเดียวดูภาพช้ากันนะครับทั้งคู่มารอบอิลสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพของวัน24จังหวะลุกไล่ครับของทางด้านกล้าสึกครับวงนอกนี่เพชรเอกเตะดีครับแต่ว่ากล้าสึกนี่ยังเฉยครับยิ่งเตะยิ่งเดินครับว่าอย่างนั้นนี่ครับพยายามลุกไล่เต็มที่ครับขวานี่ครับเตะสูงอัดเข้าไปกล้าสึกนี่ก็เดินแบบรถถังหุบเกราะเลยนะครับเดินเข้ามาอัดลำตัวครับแล้วมีหมัดด้วยโดนแล้วนี่ต้องหยุดคิดเหมือนกันครับทางด้านเพชรเอกนี่ครับพยายามจะมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับคือเตะโดนครับแต่ว่านี่ฮะพอหมัดมาเนี่ยโหเรียกได้ว่าต้องเอาตัวรอดเต็มที่ครับเพชรเอกต้นๆนี่ประมาทหมัดของกล้าสึกไม่ได้นะครับมีสูงตามไปต่อในยกนี้นะครับเกมเนี่ยน่าจะเปิดมากขึ้นครับเพชรเอกก็ต้องกล้าแลกกล้าเดินส่วนกล้าสึกครับใครอยากจะเป็นจ่าฝูงครับนัดนี้เนี่ยต้องเก็บน็อกเอาครับเริ่มแล้วครับแหมเริ่มแล้วอาวุธเริ่มจะแรงขึ้นแล้วครับตอนนี้โอ้มาใช้แผนนี้เลยครับเพชรเอกแผนลูกโยนเข่าครับถอยตั้งรับมีจังหวะก็โยนเข่าเข้าใส่โอ้โดนล่วงลำตัวครับโดนล่วงลำตัวครับหมัดซ้ายมาครับกล้าสึกหมัดขวาคิดว่ายอดที่ไหนได้เลี้ยวหลบครับเลี้ยวหลบแค่เลี้ยวเท่านั้นแค่เลี้ยวเท่านั้นยังไม่นอนครับแทงเข่าเข้าไปโอ้โหลุยต่อครับเจาะเข้าไปครับแผนของกล้าสึกเดี๋ยวดูครับเจาะไปเจาะมาทะลุหรือเปล่าเพชรเอกเนี่ยดูมีความมุ่งมั่นครับแต่ว่าด้วยความที่กล้าสึกเนี่ยแข็งแกร่งเหลือเกินนะครับงัดศอกมาต้องสู้ด้วยวิธีการแล้วนะครับว่ารู้ตัวว่าถ้าโดนนี่โอกาสหล่นโอ้โหมีสูงครับเอาลุยเข้ามากล้าสึกหายใจลดต้นคอประชิดเข้าไปโอ้โหกล้องเรานี่ซูมไม่เห็นครับหน้าตาชัดเจนครับมีบอกถึงความกังวลครับของเพชรเอกโอ้เนี่ยครับพยายามโยนเข่ามาครับกล้าสึกขยับเข้าไปครับเดินเกมกดดันตีหน้ายักษ์แยกเขี้ยวคูเตะขวาเพชรเอกก็พยายามตั้งสู้เหมือนกันนะครับไม่อยากจะถอยเยอะครับยิ่งกลัวยิ่งถอยยิ่งเจ็บครับนี่ครับกระโดดโยนเข่าขวามาเลยครับเพชรเอกใช่ครับแม่ต้องมีลูกขู่ให้กล้าสึกเนี่ยหยุดบ้างแล้วเนี่ยกล้าสึกเนี่ยจี้ถึงตัวอีกแล้วครับแม่หมัดซ้ายเนี่ยเต็มลำตัวเลย
โอ้เพชรเอกก็ต้องงัดนี่แต่ว่างัดท่าไม้ตายครับมีหรือเปล่าเพราะตอนนี้นี่โดนกดดันหนักเหลือเกินเอาครับศอกมาโอ้ลำตัวเอาแลกด้วยเข่าต้องแบบนี้ครับเกลือจิ้มเกลือไปขยับเข้ามาครับหลับทุกลูกแล้วครับล่าสุดเตะขวาต่อล่างครับเพชรเอกโอ้ยมีศอกขึ้นมาครับเจอลำตัวอีกแล้วถอยตั้งรับรอจับทางนะครับมีตั้งสู้บ้างแต่ถ้าจะให้เพชรเอกแลกซึ่งหน้าเลยก็ไม่ได้ครับเพราะก้าวสุดแกหนักเลือดเลยผู้ชายนี่ฮะยังเดินไม่หยุดด้วยโอ้โดนไปเยอะเหมือนกันนะครับทางด้านเพชรเอกแต่ว่ายังยืนอยู่ได้ครับในเมื่อยังสู้อยู่ครับยังยืนอยู่นี่โอกาสก็ยังมีครับแต่ว่าตอนนี้โอ้เรียกได้ว่าโอ้แทบจะใส่เกียร์วิ่งอย่างเดียวแล้วครับโอ้โหโดนลำตัวเข้าไปครับเมื่อสักครู่เริ่มจะขาตายเหมือนกันครับโดนลำตัวเคาะลำตัวเตะล่างขึ้นบนมาเป็นชุดหมัดซ้ายโอ้ขวาจะกระซึมแล้วครับโอ้โหเอาละครับแหมทำท่าเริ่มจะมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับทีนี้เสือกำลังจะขย้ำเหยื่อครับแต่ว่าระฆังมาครับพักแป๊บเดียวครับดูได้นะหายใจช่วงต้นยกนี่เพชรเอกครับพยายามที่จะดักเข่ารวมความกล้าครับที่จะสู้กับทางด้านกล้าศึกครับแต่ทว่าครับแหมกล้าศึกโดนแล้วก็ยังเฉยครับนี่ครับโดนหมัดนี่เหลียวเลยครับจังหวะวงในครับปั้มตีครับของทางด้านกล้าศึกมาดูครับสโลโมชั่นครับจังหวะเสียบเข่าครับของเพชรเอกก็พยายามสู้เต็มที่นะครับแม่แต่ว่าไปปลายยกนี่หมัดของก้าศึกเนี่ยเริ่มจะสำแดงเดชครับทำให้เพชรเอกเนี่ยต้องถอยเหมือนกันนี่ครับปักศอกมานี่ครับหมัดตัดลำตัวครับหมัดนี้นี่แทบจะถอยอย่างเดียวเลยนะครับโอ้เรียกจะถอดหัวแล้วครับนี่ครับโดนเข่าอีกทีนึงก็พยายามออกพยายามนวดอยู่ครับแกก็เคาะไปเรื่อยต่อยไปเรื่อยครับความหนักของกล้าศึกครับเพชรเอกพยายามตั้งรับเล่นลูกฉาบฉวยครับเก็บกินไม่ปะทะซึ่งหน้าแต่ช่วงหลังโดยเฉพาะปลายยกที่แล้วเนี่ยเริ่มจอกอาการให้เห็นเหมือนกันนะครับว่ากันต่อครับมุมดำนี่กล้าศึกนะครับมุมขาวเพชรเอกครับยกที่3มวยรอบนี้สู้สุดโอ้ตื่นเต้นเร้าใจเหมือนเดิมครับแยกมาแงะมากล้าศึกขยับเข้าไปครับเดินเกมกดดันเหมือนเดิมครับมีเจาะล่างมีต่อยลำตัวมีต่อยหน้าครับศอกคอยดักมาครับเพชรเอกก้าศึกเดินเร็วขึ้นครับเจอแข้งเจอทีไว้ตบออกข้างแลบลิ้นให้ด้วยเอาครับแม่ยกนี้ต้องสู้ครับเพชรเอกแม่ถือว่าวันนี้โดนไปหนักเยอะครับแต่ว่ายังอยู่ได้นี่ครับยังยืนสู้อยู่ยังไงก็ยังมีโอกาสครับหลัวมาอีกแล้ววงในต้องรวบไว้ก่อนโอ้โหต้นน้ำนี่ถือว่าเปิดมาได้ดีครับหรือว่าไปยั่วโมโหก้าศึกแกหรือเปล่าครับเนี่ยเพราะก้าศึกไม่หยุดครับแม่ไม่มีตกใจอยู่แล้วครับแม่อยากจะให้เดินเข้ามาแลกเลยครับทางด้านก้าศึกขยับเข้าไปครับก้าศึก
โยนเข่ามาเพชรเอกสอกกลับซะเลยโยนเข่าซ้ายโอ้3เม็ดนี้ครับผู้ชายครับ3เม็ดนี้ครับทำได้แบบงามงามเลิศแหม่งามหยดเลยครับโอ้โหเอาครับแบบนี้นี่ถือว่ายังอยู่ในเกมครับทางด้านเพชรเอกลุยเข้ามากาศึกยังจะไม่มีหมัดเหมือนกันนะครับต้องปั้มวงในโอ้โหเพชรเอกนี่รอดักเข่าจังหวะฝีมือเหมือนเดิมครับถอยตั้งรับกาศึกลุยต่อกาสูงครับเน้นหมัดนี่ครับเคาะซ้ายไปทีเดินเข้าไปมาแล้วครับแม่หมัดเริ่มจะมาอีกแล้วครับเริ่มจะเห็นหมดเริ่มจะเห็นหมดมาแหมต่อยแต่ละทีนี่ได้ลุ้นตลอดครับกาศึกถีบไว้ก่อนครับเพชรเอกกาศึกถีบนำเข้าไปเปิดทางหมัดซ้ายเจอเนี่ยครับยกกำแพงขึ้นมาขวางไว้ครับถีบว่าหมัดซ้ายครับกระแทกเข้าไปครับโยนเข่ามาเพชรเอกจังหวะจับแหมขึ้นคอได้ตีได้ครับเล็กกว่าก็จริงครับขยับเข้าไปครับกล้าศึกศอกมาเพชรเอกกล้าศึกตีคือแทงไปแยกมาครับหมัดซ้ายกับศอกครับแล้วก็จังหวะวงในครับมาเสียจะไปหอมปากหอมคอแล้วกรรมการก็แยกครับเดินลุยต่อแล้วครับเจอศอกดักไว้หมัดขวาโต้คืนไปแล้วโยนเข่าไปทีนึงครับเพชรเอกครับโอ้เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ชกกันนี่ถึงพลิกถึงขิงเลยแหละครับยกสุดท้ายนี่ถือว่าเพชรเอกทำโอ้โหดูตลอดครับโดนหนักแต่ก็ยังอยู่ได้ครับพยายามจะหวดแข้งกาศึกก็ไล่ตลอดครับดูว่าเดินเข้าไปนี่ฝ่าอาวุธเลยทั้งแข้งทั้งเข่าครับเดินดีจริงๆครับกาศึกนี่ครับแหมมีแลบลิ้นครับเพิ่มเรียกว่าบูสต์ในเรื่องของความมั่นใจให้ตัวเองครับโอ้แต่ว่ากาศึกนี่หมัดดีครับพยายามจะต่อยตลอดครับโยนเข่ามาเจอมวยรูปร่างเตี้ยสั้นครับก็ต้องดักเข่าแบบนี้ครับดักเนื้อเน้นเหมือนกันนะครับจังหวะแทงเข่ากาศึกก็ตีสู้ครับหมัดเจาะไม่เข้าก็ยังมีอาวุธอื่นๆครับนี่ครับหมัดขวาโดนไปปลายหมัดนะครับมีศอกมีเข่าโต้ตลอดครับนี่ตั้งศอกสู้เลยหมัดขวาอิ๊ดมาทางซ้ายครับและผลการตัดสินนะครับสำหรับคู่นี้ and the winner is black corner กล้าศึก from ทีมภาคเหนือครับซึ่งในตอนนี้นะครับผมขอประกาศคะแนนรวมให้กับทีมภาคเหนือนะครับตอนนี้คือ23แต้มครับขอเสียงปรบมือหนึ่งครั้งครับผม